สวัสดีค่ะหมอเนยนะคะแพทย์หญิงวัฒนีพิวัฒนาเสวีค่ะหนึ่งในทีมงานของศูนย์อบรมถ่ายภาพ3กรุงนะคะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่3กรุง Facebook Live พื้นที่ดีๆสำหรับคนรักการถ่ายภาพนะคะวันนี้เรามาพบกันช่วงดึกหน่อยนะคะก็เป็นช่วงสบายๆค่ะในช่วงต้นเดือนของมีนาคมนี้นะคะก็ถ้าท่านใดนะคะเป็นสายที่ชอบถ่ายล่าดาวล่าช้างกันเนยก็เชื่อว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเนยก็จะพาทุกท่านไปท่องโลกของการถ่ายภาพดาราศาสตร์กันค่ะรับรองว่าทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปอย่างแน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเช็คความพร้อมก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมี FC จากหลายๆที่นะคะหลายๆภาคนะคะเข้ามารับชมกันนะคะถ้าภาพชัดค่ะก็รบกวนกดหมายเลข1นะคะแล้วก็ถ้าเสียงชัดก็รบกวนกดหมายเลข2ให้พวกเราทราบกันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านของ3กรุงด้วยนะคะ1ปีแล้วนะคะก็เพราะว่ามีผู้สนับสนุนใจดีเสมอมานะคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะบริษัทโซนี่ไทยสำหรับอุปกรณ์การไลฟ์และการถ่ายภาพนะคะโซฟินสเปซพื้นที่จัดสัมมนาใจกลางสยามสแควร์แล้วก็โอเคออนแอร์โปรดักชันนะคะมืออาชีพทางด้านวิดีโอทุกประเภทนะคะก็ดูเหมือนว่ามีคนส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าเรียบร้อยดีนะคะทั้งภาพและเสียงนะคะก็เดี๋ยวเราขอทักทายแฟนๆรายการทุกท่านด้วยความคิดถึงนะคะเพราะว่าเดือนนึงเราก็จะเจอกันสักครั้งหนึ่งนะคะกับการมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าให้กับแฟนๆรายการทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวขอดูว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วนะคะอ๋อสวัสดีคุณพิษภูมินะคะสวัสดีพี่ทฤษฎีนะคะโอ้สงสัยว่ามีแต่คนคุ้นเคยกันเลยนะคะสวัสดีคุณกนกบุญนะคะสวัสดีคุณอาทรนะคะกด1มาแล้วนะคะโอ้คุณชลทิศคุณโป้นะคะ12นะคะจากทางลำปางนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามพวกเรานะคะโอเคดีเลยนะคะ เดี๋ยวช่วงประมาณตลอดทั้งปีนะคะก็ต้องบอกว่ามีทริปถ่ายภาพของทาง3กรุงที่จะจัดขึ้นนะคะก็ฝากติดตามกันในเพจของเรานะคะเพราะว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในหลายๆพื้นที่นะคะน่าสนใจมากๆฝากติดตามกันด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไลฟ์ครั้งที่27แล้วนะคะโอ้โหก็ยาวนานกันพอสมควรนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราค่ะท่านก็เป็นหนุ่มหล่อนะคะเป็นช่างภาพที่มากไปด้วยความสามารถนะคะปัจจุบันค่ะท่านก็เป็นหัวหน้างานบริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์นะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตที่เรารู้จักกันนะคะวันนี้ก็สามกรุงก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะเดี๋ยวเนยจะขออนุญาตติดต่อกับทางอาจารย์ของเรานะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์แจ็คสุภฤกษ์คฤหานนท์ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตคุยกันนิดนึงอาจารย์แจ็คสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอ๋ออาจารย์แจ็คขอบพระคุณมากเลยที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะสามกรุงไลฟ์เอางี้ดีกว่าเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบอยากให้อาจารย์แจ็คช่วยแนะนำตัวเองก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นช่างภาพดาราศาสตร์ณวันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่างานถ่ายภาพดาราศาสตร์ที่จริงผมทำงานเกี่ยวกับทางด้านดาราศาสตร์มาก่อนอยู่แล้วก็คืออยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับแต่ทีนี้พอเราทำงานด้านนี้ตอนแรกก็ทำเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบสตั้งในกลางหอดูดาวแห่งชาตินะครับระหว่างนั้นเราก็เห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยครับมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยและทีนี้เราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะสามารถทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของดาราศาสตร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เลยพยายามคิดว่าเอ๊ะอะไรล่ะที่จะเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมนะครับให้คนเข้ามาสนใจดาราศาสตร์ซึ่งในอดีตเนี่ยหลายคนมองว่าวิชาดาราศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ในเรื่องของคณิตศาสตร์ใช้เรื่องของฟิสิกส์นะครับในการที่จะเรียนรู้กับมันทีนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่แหละเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆความสวยงามในท้องฟ้าต่างๆก็เป็นดาราศาสตร์ทั้งนั้นก็เลยเข้ามายุคนึงก็เริ่มมีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลละตอนนี้ก็เริ่มง่ายแล้วทุกคนก็สามารถที่จะหาซื้อกล้องได้แต่สมัยก่อนเนี่ยผมก็ใช้กล้องฟิล์มนี่แหละนะครับทีนี้ก็เราพบว่าเฮ้ยเวลาเราถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยซึ่งมันเป็นอุปกรณ์นึงที่มันมาจากความต้องการหนึ่งของนักดาราศาสตร์ในอดีตนะต้องบอกว่า image sensor หรือ CCD นะครับที่
อยู่ในกล้องดิจิตอลอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วทุกวันเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากวงการดาราศาสตร์นะครับเมื่อก่อนก็ใช้ฟิล์มใช่ไหมครับแล้วก็พอมายุคนึงเนี่ยบอกว่าฟิล์มไม่ตอบโจทย์กับการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์เราก็เลยเกิดโจทย์ขึ้นมานะครับให้กับพวกวิศวกรต่างๆว่านักดาราศาสตร์เราต้องการอุปกรณ์นึงที่ใช้ในการรับแสงเพื่อเก็บภาพต่างๆนะครับก็เกิดมาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า image sensor นะครับหรือ CCD ก็ทำให้นักดาราศาสตร์เราเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับในเวลากลางคืนทีนี้ผมก็เลยเอาองค์ความรู้ต่างๆพวกนี้ครับมาประยุกต์แล้วก็ออกไปถ่ายภาพไปเก็บภาพต่างๆออกมาแล้วก็สุดท้ายมาก็ทำมาเป็นการของการอบรมนะครับการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์นะครับก็มีการเผยแพร่ไปก็ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็เกือบปีแล้วฮะ10กว่าปีละที่ทำโครงการนี้มานะครับครับก็คนก็เริ่มสนใจเข้ามาถ่ายภาพStar Trailภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นแสงดาวทางช้างเผือกกลุ่มดาวหรือว่าพวกวัตถุในห้วงอวกาศหรือ Deep Sky Object รวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเรามีกล้องดิจิตอลใช่ไหมฮะคนก็ถ่ายภาพได้นะฮะก็เริ่มถ่ายกันเริ่มสนใจกันจากที่เคยถ่ายแลนด์สเคปถ่ายพอร์เทรตก็เริ่มเข้ามาสู่วงการการถ่ายภาพในช่วงกลางคืนก็จะเป็นภาพที่ใช้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์รวมกันคนเริ่มมาสนใจได้ใช้พวกนี้นะครับในการดาราศาสตร์เวลาเราถ่ายภาพดาราศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนรู้ดูดาวไปในตัวนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสุดท้ายเราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วยการถ่ายภาพพวกนี้ครับคือแปลว่าการที่เราจะสามารถถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ได้ดีเราก็ต้องความรู้ทางดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับจำเป็นต้องรู้เลยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าเราจะถ่ายภาพทางช้างเผือกอย่างช่วงนี้ก็ต้องรู้ก่อนว่าแหน่งที่เป็นบริเวณที่เป็นทางช้างเผือกจริงๆเนี่ยนะครับอยู่บริเวณไหนของท้องฟ้าแล้วมันจะปรากฏขึ้นในเวลาไหนบริเวณกล่าวอะไรอันนี้เราก็ต้องรู้เรื่องของกลไกการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้านั่นเองเราก็ต้องเรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าไปในตัวนะครับก็จะทำให้คนรู้จักการขึ้นตกของดวงดาวนะฮะตำแหน่งหรือว่ากลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าครับอืมค่ะคือบางคนเนี่ยค่ะก็อย่างเนยเป็นแบบนักถ่ายภาพที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในด้านนี้นะคะเนยก็จะรู้จักแต่ทางช้างเผือกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนยเชื่อว่าวันนี้อาจารย์แจ็คจะมาเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าตั้งแต่ท้องฟ้าเริ่มมืดลงจนกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะถ่ายดาวในรูปแบบอื่นๆได้มากมายใช่ไหมคะอาจารย์ฮัลโหลอาจารย์ยังอยู่ไหมคะคู่นะครับพอดีสัญญาณหายไปนิดหนึ่งครับโอเคอ่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้เล่าให้พวกเพื่อนๆฟังค่ะว่าปกติเนี่ยเนยก็จะรู้จักแต่ทางช้างเผือกนะคะแต่ถ้าในทางของดาราศาสตร์แล้วอ่ะมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะนะคะมีดวงดาวหรือมีสิ่งต่างๆในท้องฟ้าของเราที่ให้เก็บภาพตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงช่วงรุ่งเช้าของอีกวันนึงเลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเวลาเราถ่ายภาพทางดาราศาสตร์นะครับผมก็บอกว่าจริงๆตั้งแต่กลางวันก็ถ่ายได้ครับจริงๆต้องบอกว่าเราถ่ายภาพได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีตลอด24ชั่วโมงผมก็จริงๆก็จะมีโครงการหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือเป็นอบรมถ่ายภาพแบบมาราธอนนะครับคือ Astro Photo Marathon ก็คือถ่ายตั้งแต่ตอนเย็นเลยถึงเช้าอีกวันนึงนะครับดังนั้นในแต่ละช่วงเวลานะครับก็สามารถที่จะมีวัตถุท้องฟ้ามีปรากฏการณ์นะครับหรือมีภาพเปลี่ยนแปลงความสนุกอีกแบบนึงนะครับในการถ่ายภาพจะแตกต่างจากถ่ายภาพอื่นๆไปโอ้โหน่าสนุกมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปดูสไลด์ที่อาจารย์เตรียมมาวันนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สไลด์ใบแรกกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นทีม Astro Photography ใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับจริงลองไปดูภาพตัวอย่างนะฮะลองดูนะฮะสไลด์ถัดไปภาพตัวอย่างเป็นตัวอย่างนึงนะครับภาพที่เอาลงดูในแต่ละช่วงเวลานะครับทิศเห็นไหมฮะถ้าดูจากภาพนี้นะครับแสงดาวทางช้างเผือกนะครับกลุ่มดาวนะครับ
หรือทั้งวัตถุท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการถ่ายภาพในตลอดทั้งคืนเลยตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะเริ่มถ่ายภาพกันอย่างช่วงนี้ถ้าใครแบบว่าท้องฟ้าใสเคลียร์นะครับไม่มีเมฆไม่มีฝนเนี่ยนะครับลองออกไปลองถ่ายภาพดูช่วงนี้นะฮะมีวัตถุหลายอย่างมีเหตุการณ์หลายอย่างให้น่าสนใจเลยนะครับถ้าเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนเย็นอย่างช่วงนี้ประมาณ6 โมงถึงทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถถ่ายภาพที่เราเรียกว่าแสงสนธยานะครับหรือทวายไลท์นั่นเองลองต่อไปนะฮะภาพต่อไปนะคะภาพแสงทวายไลท์เนี่ยอันนี้เป็นทวายไลท์ในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับอันนี้ตอนนั้นผมก็ไปถ่ายที่ดอยอินทนนท์นะครับในช่วงเย็นเนี่ยหลังดวงที่ตกดินนะครับเราก็จะพบว่าแสงของท้องฟ้าเนี่ยจะมีช่วงเวลาสั้นๆ นะครับอยู่ช่วงนึงนะครับบางคนจะเรียกว่าโกลเด้นมินิทนะฮะเป็นนาทีทองแหละมันจะมีช่วงเวลาที่แสงเนี่ยนะครับเวลามันตกลับขอบฟ้าไปนะครับท้องฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากท้องฟ้าที่เป็นออกสีฟ้าๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีการไล่เฉดสีโทนสีเป็นสีออกส้มๆแดงๆเหลืองม่วงน้ำเงินไล่โทนไปนะครับอันนี้ก็เป็นชื่นชอบแน่นอนของแลนด์สเคปนะคะใช่ใช่ใช่ครับเราไปดูภาพอีกภาพนึงนะฮะค่ะอันนี้ก็จะกว้างหน่อยจะลองถ้าภาพนี้ลองสังเกตเห็นไหมฮะมันจะมีสีม่วงๆติดมาด้วยนะครับทางฝั่งขวาบนของภาพนะครับตรงนี้ตอนเย็นเนี่ยความสวยก็คือมันจะมีสีม่วงติดมาด้วยนะครับมันจะมีพวกฝุ่นละอองต่างๆในชั้นบรรยากาศค่อนข้างเยอะในช่วงตอนเย็นนะครับก็จะเป็นภาพที่มีสีสันนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยเดี๋ยวนี้พอมันดึกลงมาหน่อยลองไปดูอีกภาพนะฮะภาพต่อไปเนี่ยนะครับใช่ครับดูภาพที่6ฮะพอดึกไปหนึ่งไปอีกหน่อยหนึ่งท้องฟ้าจะเข้มขึ้นละสีก็จะสดขึ้นนะครับแต่ทีนี้โฟกัสที่เป็นข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเริ่มหายไปละก็จะกลายเป็นภาพแบบซิลูเอทนะครับดังนั้นถ้าเราจะถ่ายภาพประเภทอย่างนี้นะฮะเรารู้ว่าแสงเนี่ยจะค่อยๆตกลับขอบฟ้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องแพลนว่าในช่วงหัวค่ำนะครับ6 โมงกว่าเนี่ยจะถ่ายอะไรต้องการโฟกัสรีบนะครับแล้วพอดึกลงไปเนี่ยต้องการอะไรที่มันเป็นภาพซิลูเอทก็ใส่เข้าไปได้นะครับแสงขออนุญาตถามนิดนึงอาจารย์ใช้ฟิลเตอร์อะไรช่วยหรือว่ามาเร่งสีหรืออะไรหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่านี่มันคือธรรมชาติจริงๆเลยจริงๆมันคือธรรมชาติแบบนี้จริงๆแต่มีทริคนะฮะเวลาเราจะไปถ่ายภาพพวกนี้คนที่ถ่ายแลนด์สเคปนี่น่าจะรู้กันดีนะครับถ้าอยากได้ภาพที่มันไล่เฉดสีโทนสีแบบนี้สวยๆนี่นะครับต้องหาท้องฟ้าที่มันใสเคลียร์จริงๆนะครับมันถึงจะไล่เฉดสีแบบนี้ถ้ามันมีเมฆอยู่ขอบฟ้านี่วันนั้นก็ไม่ต้องไปละนะครับไม่ต้องไปละเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันถ้ามันมีเมฆมีอะไรอยู่การไล่เฉดสีของท้องฟ้าเนี่ยไม่ค่อยดีละนะครับจะไม่ค่อยดีละทีนี้ลองข้ามไปที่สไลด์ที่14นะฮะผมอยากให้ดูที่14นิดนึงนะครับ14เหรอคะอาจารย์อย่างภาพนี้นะครับอันนี้ก็ถ่ายที่อินทนนท์14ฮะลองดูเน็กไปอีกนิดนึงครับอ๋อที่ตัวอันนี้ใช่มั้ยคะดูอันนี้นะฮะแบ็คนิดนึงครับลองแบ็คไปนิดนึงตัวกำหมุดค่ะอันนี้นะครับใครที่มีกล้องอยู่ในมือนะฮะผมอยากให้ลองดูหรือว่าใครที่มาดูย้อนหลังเนี่ยนะครับลองดูนะฮะอันเนี้ยเรียกว่า color space ครับกล้องดิจิตอลของเราทั่วไปเนี่ยถ้ามาจากโรงงานหมายถึงค่า setting ที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะตั้งไว้นะครับคือ color space เนี่ยเป็น sRGB sRGB เนี่ยช่วงในการรับแสงมันยังจะแคบอยู่คือเฉดสีมันจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ให้ลองเปลี่ยนนะครับ color space ของกล้องแต่ละท่านเนี่ยนะครับให้เป็น Adobe RGB นะครับมันจะมีจำนวนของบิตจำนวนของเฉดสีเนี่ยที่กว้างกว่าการไล่เฉดสีหรือโทนสีเนี่ยนะครับก็จะดีกว่าอันนี้เป็นทริคที่อยากให้ทุกคนเอาลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนึงนะครับทีนี้ลองกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้าครับกลับแบ็คขึ้นไปนะฮะสไลด์ที่7ใช่ไหมคะจะให้ดูค่ะที่7นะครับปึ๊บนี่นะครับไปดูที่7นะครับครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเรียกว่าเทคนิคที่เรียกว่าการถ่ายแบบ HDR คือการถ่ายคล่อมแสงใช่ครับก็คือถ่ายทั้งส่วนที่เป็นส่วนมืดด้วยนะครับค่ากลางๆแล้วก็ค่าที่มันสว่างพูดง่ายๆคือเราถ่ายภาพให้มันมีทั้งภาพที่วัดแสงพอดีนะครับแล้วก็มีอันเดอร์ด้วย
แล้วก็มีโอเวอร์ด้วยแล้วก็เอาภาพเนี่ยมารวมกันใน Photoshop นะครับเรียกว่าเทคนิคแบบ HDR หรือว่า High Dynamic Range นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักดาราศาสตร์เราถ่ายวิธีเนี่ยกันมานานมากแล้วนะครับเราใช้วิธีนี้ในการถ่ายเก็บภาพวัตถุท้องฟ้ากันมานานมากแล้วก็มาใช้ในการถ่ายภาพของแลนด์สเคปด้วยนะฮะในปัจจุบันนะครับงั้นต่อไปทีนี้ถ้าลงมาดูต่อนะอย่างภาพนี้นะครับอันนี้ผมถ่ายที่ห้วยน้ำดังนะครับก็เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าค่อนข้างเยอะละสีของท้องฟ้าเนี่ยจากที่ออกสีฟ้าๆนี่แทบจะไม่เหลือละสีฟ้านะครับก็จะออกใกล้มืดละนะครับแล้วก็ขอบฟ้ามีเมฆบางๆอยู่ถ้าเป็นแบบนี้โฟกัสจะไม่ค่อยเห็นละนะครับก็จะใช้เป็นภาพแบบซิลูเอทแทนนะครับก็จะแนะนำว่าถ้ามืดๆก็ขออนุญาตแอบถามอาจารย์แจ็คในการดูว่าท้องฟ้าวันไหนใสเคลียร์แล้วก็น่าจะไล่เฉดสีได้ดีเนี่ยอาจารย์ดูจากไหนหรือว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรไหมคะจริงๆดูด้วยตาเปล่าเลยครับดูด้วยตาเปล่าง่ายๆเลยถ้าวันนั้นท้องฟ้ารอบตัวเราเนี่ยครับเป็นสีฟ้าเลยนะครับอันนั้นก็ดูได้แต่บ่ายๆกลางวันก็เห็นใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเราต้องดูช่วงเย็นฮะต้องดูตลอดเวลานั่นแหละนะครับคือบางทีพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างเช่นบางทีมีความกดเข้ามาก็อาจจะไม่เคเวิร์กละนะครับทางถ้าเป็นพวกที่เราดูกันจริงๆแล้วก็ดูอากาศนะครับที่เรียกว่าเป็นแผนที่อากาศที่มีตัว L กับตัว H นะครับนะเอาไว้ดูพยากรณ์เป็นพรีดิคว่าวันนี้มันเหมาะที่จะไปไหมช่วงนี้คุ้มไหมถ้าเราจะขับรถออกไปไกลๆเพื่อไปถ่ายภาพก็ดูแผนที่อากาศก่อนก็ได้นะครับว่าถ้ามันมีความกดอากาศสูงมาในส่วนใหญ่ฟ้าจะใสเคลียร์แต่ถ้ามันเป็นตัว L นะฮะเป็นเส้นกราฟอากาศเหมือนเราดูจากภาพของกรมอุตุวิทยาเนี่ยเป็นตัว L เนี่ยอันนี้ก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับอันนี้ก็มีขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับทริคเล็กๆนะคะในการที่เราจะวางแผนออกไปถ่ายภาพกันนะคะเดี๋ยวเราดูสไลด์ถัดไปที่9นะคะค่ะขออีกสไลด์นึงครับอ๋อปึ๊บดูอันนี้นะครับทีนี้ดูที่ชาร์ตตัวนี้นะครับอันนี้คือชาร์ตของตำแหน่งของให้ดูตำแหน่งที่ที่ผมเขียนไว้นะมี0 4นะครับลบ6ลบ12ลบ18เนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปถ่ายภาพแสงทวายไลท์เนี่ยนะครับถ้าเราอยู่แถวในเมืองเนี่ยดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าไปประมาณสัก4องศา6องศาอันนี้ก็มีแสงสวยๆละนะครับสวยๆแล้วก็เกิดขึ้นละเพราะว่ามันจะมีตึกมีอะไรอยู่สูงๆนะครับคอยบดบังที่ขอบฟ้าไว้แต่ถ้าเราไปที่ทะเลนะครับนะเป็นนอร์ดิคอลทวายไลท์เนี่ยนะครับก็ต้องรอให้ดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้านานหน่อยก็ลงมาประมาณ12องศานะครับก็จะใช้เวลาพอสมควรเอาง่ายๆเลยฮะดวงอาทิตย์นะครับ12องศาองศาเนี่ยใช้เวลา4นาทีนะครับ1องศา4นาทีดังนั้น12องศาก็คูณไปนะครับนะก็ใช้เวลาหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปก็จะเป็นแสงพวกนี้ให้ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราขึ้นไปบนภูเขานะครับเป็นบนยอดเขาเนี่ยขอบเนี่ยนะครับนิยามเขาว่าขอบฟ้าคืออะไรคือบริเวณของพื้นดินนะครับหรือพื้นโลกเนี่ยตัดกับท้องฟ้าตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าขอบฟ้าดังนั้นถ้าเราอยู่ที่ทะเลขอบฟ้าก็คืออยู่ระนาบสายตาเราเลยเพราะน้ำกับท้องฟ้าตัดกันตรงนั้นแต่ถ้าเราขึ้นไปบนภูเขาถามว่าขอบฟ้าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างถูกไหมฮะเพราะเราอยู่บนภูเขาขอบฟ้าท้องฟ้ากับจะเป็นกลวยนะครับมันก็จะใช้เวลารอเวลานานหน่อยกว่าดวงที่จะรับขอบฟ้าดังนั้นทวายไลท์มันมีหลายช่วงนะแล้วแต่สถานที่ที่เราไปถ่ายครับระยะเวลาก็ไม่เท่ากันนะคะใช่ครับดังนั้นถ้าขึ้นไปบนภูเขาไปยอดดอยอะไรเงี้ยก็จะมีเวลาแบบเหลือเวลาหน่อยนะครับในการแบบกว่าที่ดวงที่จะตกรับขอบฟ้าแต่ถ้าในเมืองนี่ก็จะมืดเร็วหน่อยทีนี้ okay. ลองไปดูไลท์ต่อไปเลยฮะให้ดูต่อไปถ้ามันเป็นช่วงเช้าล่ะจะเป็นยังไงลองดูเลยครับค่ะ next slide อันนี้เป็นช่วงเช้าเห็นไหมฮะช่วงเช้าเนี่ยแสงสีเหลืองจะแรงนะครับสีม่วงจะน้อยละดูอีกอันนึงครับต่อไปปุ๊บนี่คืออินทนนท์นะฮะตอนเช้าไปดูอีกอันนึงครับไปต่อเลยปุ๊บอีกอันนึงโอเคที่อินทนนท์นะคะโอเคนี่ครับอันนี้ตอนเช้าเลยไหมฮะถ้าตอนเช้าลองสังเกตเนี่ยแสงสีม่วงไม่ค่อยมีแล้วฮะเห็นไหมครับจะเหลือแต่เหลืองกับฟ้าเพราะว่าอะไรในเวลากลางคืน
ครับพวกนี้นะมันจับฝุ่นละอองตกลงมาหมดละนะครับการกระเจิงของแสงในอากาศเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับก็จะมีแต่แสงสีฟ้านะครับสัดส่วนใหญ่นะครับที่เราจะเห็นกับแสงสีเหลืองการไล่เฉดสีก็จะไม่สวยเท่ากับตอนเย็นนะครับดังนั้นถ้าให้ผมเลือกเนี่ยตอนเช้ากับเย็นเนี่ยผมจะไปถ่ายตอนเย็นดีกว่ามันสวยกว่ามันไล่เฉดได้มากกว่านะคะอาจารย์ค่ะครับไปกันต่อค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายนะคะครับอันนี้คือ color space นะครับแล้วก็การถ่ายภาพก็เหมือนที่รู้ๆกันเนาะเขาถ่ายเป็นรอบไฟล์นี่แหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการถ่าย HDR เนาะค่ะนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้างล่างนะฮะลองดูนะฮะค่ะยังไงนะครับใช่ๆประสาทหินเนาะค่ะใช่ๆครับเพราะว่าไปถ่ายตอนเย็นนะฮะแบบบริเวณฉากหน้ามันจะมืดๆละนะครับก็เลยต้องถ่ายแบบ HDR นะครับเป็นภาพตัวอย่างข้างล่างนะฮะที่ผมเรียงๆให้ดูนะครับการถ่ายภาพหลังจากเวลาเราถ่ายภาพพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าสิ้นแสงทวายไลท์ไปแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าฟ้าเน่าผมไม่เรียกว่าฟ้าเน่าถ่ายอะไรไม่สวยละช่วงนี้ถ่ายอะไรไม่สวยละรอไปต้องเปิดสักพักหนึ่งครับรออีกสักพักหนึ่งก็หาโลเคชั่นใหม่จนให้ท้องฟ้าเหมือนเข้าสู่กลางคืนจริงๆของดาราศาสตร์กลางคืนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าก็คือดวงที่ต้องตกรับขอบฟ้าไปเนี่ยครับประมาณ10กว่าองศาเลยนะครับรับจากขอบฟ้าไปนะฮะ10กว่าองศานั้นจะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับเกือบชั่วโมงเลยนะครับเพื่อให้ดวงอาทิตย์ฟ้าไปจริงก็จะเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนนะครับเอาละเราไปดูกันต่อครับประมาณทุกกว่าเนี่ยมีอะไรให้ถ่ายบ้างนะครับเวลาตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับจนถึง2ทุ่มในช่วงเนี้ยนะครับจะเป็นช่วงที่จะแนะนำให้ลองถ่ายภาพทางทิศตะวันตกนะครับเอาง่ายๆเลยดวงอาทิตย์ตกตรงไหนหน้าไปตรงนั้นง่ายที่สุดตอนเย็นนะฮะดวงอาทิตย์ตกตรงไหนหันหน้ากล้องไปตรงนั้นเลยแล้วก็รอเวลาค่ะใช่แล้วก็รอเวลาฮะรอเวลาปั๊บไปดูกันต่อนะครับเราจะต้องตรวจสอบท้องฟ้าก่อนว่าวันนั้นเนี่ยถ้าจะถ่ายแสงที่ผมบอกเนี่ยนะครับคนไทยเราเรียกว่าแสงจักรราศีจักรราศีก็คือมันจะอยู่เป็นแสงที่อยู่ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นี่เลยนะครับทีนี้ไอ้แสงตรงนี้นะครับจะถ่ายได้สำคัญที่สุดเลยท้องฟ้าต้องดีมากๆนะครับดีมากๆคือต้องอยู่ในระดับที่ใสเคลียร์มากๆดังนั้นประเทศไทยเนี่ยต้องดูนะมีก็ไม่มากนะนะครับมีไม่กี่ที่แหละถ้าที่ที่ถ่ายได้เลยเนี่ยนะครับคืออินทนนท์นะครับที่ฟ้าอะไรที่อยู่สูงๆกว่าที่จะถ่ายพวกแสงจักรราศีได้นะครับฝรั่งเขาก็เรียกว่าแสงโซเดียมโคไลท์นะครับลองไปดูภาพตัวอย่างครับโซเดียมโคไลท์เป็นยังไงนะครับนี่นะครับกลุ่มด้วยใช่ไหมหลังของเป็นแสงออกมาเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าลองดูตรงแถวๆข้างบนของคนที่เขายืนกันอยู่นี้นะครับด้านฝั่งซ้ายที่เห็นเป็นแสงขาวๆพุ่งขึ้นมาลองสังเกตดีๆจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแสงอันนี้ไม่ใช่แสงเมืองนะครับแต่มันเป็นแสงที่เกิดจากการสะท้อนกับฝุ่นของพวกดาวหางพวกดาวไอพวกเศษหินเศษฝุ่นที่อยู่ตามแนวเส้นสุริยวิถีในอวกาศนะครับก็จะกระเจิงแสงออกมาให้เราเห็นได้เป็นแบบนี้เรียกว่าสุริยโคไลท์มีช่วงเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั่นแหละที่เราจะเห็นได้นะครับอาจจะเห็นได้นั้นฟ้าต้องใสจริงๆนะฮะดังนั้นถ้าที่ไหนถ่ายแบบนี้ได้นะท้องฟ้าดีมากนะครับไปดูอีกภาพหนึ่งก็ได้ครับเพราะช่วงดึกดูอีกภาพหนึ่งที่ไม่บอกนึกว่าแสงเมืองนะอาจารย์คือเราต้องดูเป็นด้วยต้องหัดดูนะคะค่ะใช่ใช่คือการถ่ายภาพพวกนี้ฮะถ้าไปถ่ายกับพวกนักดาราศาสตร์เราก็จะแนะนำให้คืออะไรอันนี้คืออะไรบางคนเขาก็ไม่รู้นะฮะบางคนเขาไม่รู้ว่าพวกนี้มันอะไรเขาก็อาจจะเข้าใจอยู่แถวอินทนนท์ถ่ายข้างหลังนี่เป็นน่าจะเป็นแม่แจ่มมั้งอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่นะนี่คือแสงจักรราศีนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นแนวทางช้างเผือกแต่ไม่ใช่ตรงใจกลางมันนะครับช่วงนี้จะไม่ใช่ใจกลางมันละไปดูอีกช็อตนึงฮะไปดูอีกภาพนึงครับอีกช็อตจะให้ดูนี่ภาพเนี้ยอันนี้ก็เป็นแสงจักรราศีไหมแต่ว่ามันคลาดกันแบบนี้มันครอสกันแบบนี้กับทางช้างเผือกอันนี้ประมาณช่วงกี่กาครับนะจะเป็นใจกลางทางช้างเผือกกับแสงจักรราศีถ้าเป็นพฤศจิกายนจะเจออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะครอสกันอย่างงี้ภาพนี้นี่ตรงพระธาตุแล้วก็มีแสงจักรราศีพุ่งขึ้นข้างบนไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับลองดูนะฮะลองดูอย่างนี้มันจะเฉียงขึ้นไปใช่ไหมครับเฉไปียงขึ้นทาไปงซ้าโอ้ยสวยงามใช่ไหมมากเลยอ่ะครัคบือถ้าอาจภาาพรย์ดแ้จาน็คขวไาม่ก็บเปอ็กนอันนี้เนคี่ืยอไม่ทราบเลยนะคะเออค่ะเขาอาจจะบอกน่าจะเป็นแสงเมืองมั้งเนี่ยค่ะแต่ถ้าค่ะดูด้านข้างนะลองดูด้านข้างฝั่งที่อยู่ทางซ้ายอันนี้มีดาวตกติดไปด้วยนะครัมบีดาวตกด้วยนะคตอะนนี้ผโอม้โหสวยงามมากใชน่ะคะก็จะมี3อย่างนะฮะในนี้ในนคี้่ะถ้าลองดูดีมี3อย่างมีกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรามคี่ะแสงจักรราศีโซลิคแลอ้ลวกไ็ลท์มีดาวตกดาวหางดาวตใชก่ทางซ้ายนะคะโอ้ค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นความสวยงามหนึ่งนะครับที่ในเวลากลางคืนเนี่ยที่เริ่มหัวค่ำแล้วก็ถ่ายภาพเลยละประมาณนี้ค่ะนะครับโอ้ถามอทาีจานรีย้์นิดนึงว่าเวลาแสจะงถ่ายค่ะฮะค่ะแสครังบเชทิีญ่ครับเหลืองๆที่อยู่บริเวณเหมือนเป็นโฟร์กราวด์ที่สว่างขึ้นมาเนี่ยคือเป็นอะไรอะคะอาจารย์โฟร์กราวด์ด้านหน้าอ๋อแสงของถนนฮะอันนี้อ๋อแสงไฟถนนเฉยๆครับถ้าใครเคยขึ้นไปอินถนนเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงจุดชมวิวตรงที่ลานฮอฮะถ้าเราถ่ายไปแถวนั้นมันก็จะมีไฟถนนอยู่นะครับแล้วก็ต้องหลบๆมันหน่อยโอน้ะครับนี่ถ้าแต่บถึองกแม้ว่สาัม่ีงไฟปิดถไฟนนไนดะ้ฮะจะดีมากเลยเนาะใชค่่ะใช่ใช่เราอยากให้มืดอย่างนั้นเออแล้วสารเราคไม่ะไม่ค่อยชอบแสงไฟเท่าไหร่ครับมาดูต่อไปนะฮะเวคล่าะจภะาพถต่อ่ายไปภาพในช่วงเวคล่าะเนี้ยอะไรล่ะจะต้องรู้นี่ค่ะนะครับนี่เห็นไหมฮะดูสไลด์นะฮะนเีด่ี๋ยวดูเอ๊ะมันมีคลิปแบว็ิกดีอโัอพขึ้นไหมไปคะอกา่จอนารย์อันนี้เดี๋ยวนะคะใช่ใช่เคดีร๋ัยบวมเขี้าคลิปคลิวปิดีวโิอดีโอก่อนหน้แปา๊นิบดนึหนงึ่งค่ะค่ะได้ครับนะพอเราจะถ่ายภาพพวกนี้นะครับอันเรื่องสําคัญละตอนเนี้ยเรื่องสําคัญที่เราจําเป็นต้องรู้ละนะครับค่ดะูจากหลังกล้องนะคลิปดูเนี่ยผมจะหันหน้าว่างดวงหนึ่งเปิดไลท์วิวนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแมนนวลหมดเลยนะครับเวลาเราถ่ายภาพดาวผมจะเปิดไลท์วิวแล้วก็ซูม 10x แบบนี้คนะ่ะครับจากนั้นต้องโฟกัสนะครับดาวเนี่ยให้เป็นจุดเล็กที่สุดนะครับอันนี้คือสำคัญเลยถ้าเราโฟกัสดาวไม่คมเนี่ยคือภาพถ่ายออกมาก็คือจบเลยนะฮะไม่สวยละนะครับดังนั้นเวลาถ่ายภาพท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะครับอันดับแรกเลยต้องโฟกัสดาวให้เป็นหันหน้ากล้องนะครับไปที่ดาวสว่างดวงใดดวงหนึ่งก็ได้บนท้องฟ้านะครับค่ะเพราะว่าดาวเนี่ยอยู่ในระยะที่เราเรียกว่าเป็นระยะนั้นอยู่แล้วดังนั้นค่ะเราอยู่ที่ไทยนะฮะเราลองโฟกัสเนี่ยนะครับได้ค่าเท่าไหร่เอาสก็อตเทปแปะไว้บินไปถ่ายต่างประเทศก็ใช้ระยะโฟกัสเดียวกันถ้าถ่ายดาวจะไม่เปลี่ยนเพราะเราอยู่บนโลกนะครับแล้วก็ถ่ายออกไปอย่างวัตถุที่อยู่นอกโลกออกไปดังนั้นระยะโฟกัสอันเดียวกันหมดนะครับเนี่ยเดียวกันหมดเลยค่ะดังนั้นคราก็วนี้บางอย่าลคื่ะมนะบคราังบเวลาคถ่่าะยดาวก็คือปิดนะครับกันสั่นของเลนส์นะครับค่ะโฟกัสต้องใช้เป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็หันหน้ากล้องไปที่ดาวดวงไหนก็ได้ที่เราเห็นว่ามันสว่างที่สุดจากนั้นก็เปิดไลฟ์วิวนะครับแล้วก็ซูม 10x เลยแล้วก็โฟกัสให้จุดดาวเล็กที่สุดนั่นเองลองไปดูภาพตัวอย่างเห็นไหมฮะค่ะฝั่งที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่มันเอาโฟกัสอยู่ใช่ไหมครับพอเราโฟกัสจนคมแล้วดาวก็จะเป็นจุดเล็กๆนั่นเองนะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะฮะต่อไปนะฮะไอที่ผมจะให้ดูภาพต่อไปเลยฮะให้ลองดูนะฮะถ้าเราเอาโฟกัสเนี่ยเห็นไหมครับภาพฝั่งซ้ายเนี่ยดาวจะเป็นจุดบูมรูมใช่ไหมนะครับถ้าเราโฟกัสจนคมแล้วนี่ดูทางขวานะครับก็จะเป็นภาพที่คมชัดทั้งหมดนะครับอันนี้คือเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้ไว้ก่อนสำหรับนักถ่ายดาวนะครับถ้าใครอยากจะถ่ายและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เรียนรู้ไว้สำหรับการถ่ายดาวนะครับคือกฎที่เราเรียกว่ากฎ400 600นะครับลองดู400 600คืออะไรนะครับอันนี้เป็นหลายๆคนก็แชร์กันเยอะนะฮะที่ผมเคยเขียนไว้ในบทความนะครับ400 600มันมีที่มานะครับแต่ครับเอาถึงมากจริงๆมันเรื่องของขนาดของพิกเซลแล้วองศา1องศา4นาทีทีนี้ถ้าเราถ่ายไปเนี่ยที่ทางยาวโฟกัสต่างกันเนี่ยเรายอมรับได้แค่ไหนให้แสงของดาวที่ตกบนพิกเซลเนี่ยกี่พิกเซลแล้วเรายังยอมรับได้เมื่อเปิดหน้าคอมเนี่ยยังดูเป็นจุดไม่ยืดมากนะครับก็มาเป็นตัวกำหนดว่าอยู่ที่ประมาณ5-6 พิกเซลนะครับก็เอาไปทำเขียนสมการธรรมดาเนี่ยแหละเอามาเขียนเป็นสูตรธรรมดา
ก็กลายมาเป็นสูตร400 600 400สำหรับคนที่กล้องที่imager แบบเล็กๆนะครับเช่นพวกกล้อง APS ต่างให้ใช้400นะครับ400ตั้งยาวโฟกัสของเลนที่เราใช้นะครับส่วนถ้าใครใช้กล้องเฟรมนะครับก็คือเซนเซอร์มันใหญ่แล้วนะครับเซนเซอร์ใหญ่แล้วก็ให้ใช้600ครับ6ตั้งหารด้วยนะครับทางยาวโฟกัสของเลนที่เราใช้เช่นในภาพเนี้ยถ้าเราใช้กล้องฟูลเฟรมนะโฟกัส650ก็จะได้เวลา12วินี่คือเวลาของการเปิดหน้ากล้องของเราที่ได้นานที่สุดนะครับที่ดาวจะยังดูไม่ยืดเป็นเส้นโอเคก็นี้ดังนั้นถ้าคุณใช้เลนอะไรอย่าลืมเอาค่า100เป็นค่าตั้งก่อนถ่ายดาวนะครับต้องบอกเวลามาการถ่ายดาวเดี๋ยวสัญญาณอาจจะนิดนึงนะคะเดี๋ยวกำลังพยายามคอนเน็กกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมุ่งไปค่อยกลับมาแล้วค่ะมันนี่หลุดไปใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วโอเคขอโทษนะเมื่อกี้ผมกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนไม่รู้ฮะหลุดไปน่าจะยังได้จนถึงช่วงที่600หารด้วยทางยาวโฟกัสค่ะในไม่ว่าจะเลนไหนก็ตามนะคะที่เราจะใช้นะคะค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เอาไว้ใช้นะฮะทุกคนต้องรู้เลยนะครับเพราะว่าการถ่ายภาพดาวเนี่ยเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเวลาในการเปิดหน้ากล้องเนี่ยนะครับยิ่งเปิดนานเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถรับแสงได้มากเท่านั้นภาพก็จะสว่างเท่านั้นพวกนี้นะครับเรื่องใหญ่ถ้าไปคุยกับพวกนักถ่ายดาวเนี่ยเขาจะบอกว่าเราซีเรียสที่สุดกับเรื่องของsignal นะครับ signal to noise ratioก็คืออัตราของแสงต่ออัตราของสัญญาณรบกวนดังนั้นถ้าเราสามารถเปิดรับแสงได้นานแสงก็จะกรบพวกน้อยภาพก็จะใสเคลียร์แต่ถ้าเราถ่ายสั้นเกินไปน้อยมันก็จะเยอะนะครับแสงมันก็น้อยมันจะเยอะดังนั้นอย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดในการถ่ายดาวถ่ายในเวลากลางคืนเวลามาก่อนเวลาให้ใช้เวลาสูงที่สุดที่เรารับได้ที่เราสามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์เราได้จากนั้นถ้าเราถ่ายแล้วเราพบว่านะครับมาไอตัว ISO เนี่ยความไวแสงเราไม่พอก็ค่อยดัน ISO ขึ้นเรื่อยๆจนให้ได้ภาพที่มีแสงสว่างที่พอดีนะครับแน่นอนถ้าถ่ายกลางคืนมันต้องมีน้อยอยู่แล้วนะแต่ว่าเรารับได้แค่ไหนเท่านั้นเองครับค่ะโอเคค่ะก็เป็นสูตรที่เราต้องคำนึงถึงเสมอนะคะเวลาถ่ายดาวโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงเวลาถัดไปนะคะอาจารย์พอหลัง 2:00 นแล้วเราทำอะไรกันได้อีกนะคะตอนนี้เราก็เมื่อกี้พูดไปสองภาพแล้วนะครับมาหน่อยสองภาพที่เราถ่ายได้นะครับตั้งแต่หัวค่ำพอหลัง2:00ปั๊บอันนี้เป็นอีกรูปแบบแล้วเราจะเปลี่ยนละ2:00เนี่ยถ้าในช่วงนี้นะครับเราบอกว่า2:00มีอ็อบเจกต์เยอะแยะมากมายเลยให้เราได้ถ่ายกันเราจะเรียกว่าการถ่ายภาพ deep sky object หรือวัตถุในห้วงอวกาศลึกนะครับลองเวลาพวกเราไปตั้งกล้องกันนะครับดูภาพตัวอย่างนะครับเวลาเราตั้งกล้องกันก็จะใช้ไฟสีแดงๆเนี่ยลองเปิดดูดูบรรยากาศอันนี้สไลด์น่าจะข้ามไม่ใช่ฮะต้องดูอีกอันนึงโอ้เดี๋ยวมีเถิบไปก่อนนะคะไม่เป็นไรเราดูอันนี้ดูอันนี้ได้ดีกว่าค่ะนะครับอันนี้คือตัวอย่างของภาพถ่ายนะครับเวลาเราถ่ายมาอันนี้แค่30วินะครับเวลาถ่าย30วิเวลาเราถ่ายภาพพวกเนี้ยถ้าลองสังเกตเนี่ยใครที่เริ่มต้นถ่ายดาวภาพพวกเนี้ยไอ้6ภาพเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นภาพเบื้องต้นนะครับที่คนเริ่มต้นมักจะถ่ายกันก็คือพวกเนบิวล่านะครับภาพที่อยู่มุมบนนะครับมุมบนเนี่ยนะครับมุมบนซ้ายนี่คือเนบิวล่าสว่างนะครับถัดมาเพียดิสเนี่ยนะครับเป็นกระจุกดาวลูกไก่เราดูตาเปล่าเราเห็นแค่เป็นจุดแค่7ดวงใช่ไหมครับแต่เวลาถ่ายมาจริงจะมีเนบิวล่าสีฟ้ามาด้วยนะครับต่อไปก็เป็นพวกดาวคู่นะครับเป็นโรสเซตนะครับหรือว่าเป็นเนบิวล่ามืดเป็นฮอสเฮดรวมทั้งพวกGalaxy M81 82อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเวลาถ่ายควรอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าเนบิวล่านี่มันคืออะไรแล้วก็มันมีความสำคัญอะไรยังไงที่เราจะ
ไปเก็บภาพเขาอะค่ะครับวัตถุนะครับต้องบอกว่าเป็นวัตถุในห้วงอวกาศหรือตาเปล่าเรามองไม่เห็นแต่ถ้าดูภาพของโทรทัศน์เนี่ยเราแค่ขาวดำนะครับเหมือนกับตอนที่เราเรียนมัธยมมาฮะเซลล์ประสาทเราเนี่ยนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยมีเซลล์ประสาทรูปกรวยกับรูปแท่งใช่ไหมครับกรวยเห็นสีแท่งเห็นแสงดังนั้นในเวลากลางคืนแสงสว่างน้อยๆเนี่ยก็จะเห็นแค่เป็นแสงแค่ขาวดำเซลล์ประสาทเราก็จะเห็นแค่เป็นภาพขาวดำทีนี้ภาพในอินเตอร์ต่างที่ฮับเบิลถ่ายมานะครับมันมีสีมีอะไรแต่ที่มันมาเปล่าก็มองเห็นวัตถุพวกนี้นะครับใหญ่ออกไปไกลกว่าระบบสุริยะแล้วมีขนาดใหญ่มากพวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแก๊สไฮโดรเจนที่อยู่ในอวกาศทีนี้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยกล้องมากกว่าของเราก็คือมีความสามารถในการเก็บแสงในแต่ละช่วงคืนได้ยาวนานกว่าตานะครับค่อยๆเก็บแสงเก็บโฟตอนไปเรื่อยๆก็สร้างเป็นภาพขึ้นมานะตามที่ความยาวคลื่นที่เราถ่ายภาพมาออกมาพวกนี้นะครับอย่างเนบูล่าเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันเป็นแก๊สไฮโดรเจนที่อยู่ในอวกาศนะครับส่วนพวกกระจุกดาวต่างๆเนี่ยบางกระจุกดาวก็จะมีเนบิวล่าพื้นหลังเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าดาวฤกษ์ต่างๆการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากพวกแก๊สไฮโดรเจนด้วยนะครับที่อยู่ในอวกาศนะครับก็รวมตัวกันก็เกิดเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีวัตถุที่เยอะแยะมากมายรวมทั้งกาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่เนี่ยเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกใช่ไหมครับแต่ว่าในเอกภพของเราเนี่ยนะครับมีกาแล็กซี่เป็นแสนล้านกาแล็กซี่เลยนะครับดังนั้นนอกจากที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในระบบสุริยะระบบสุริยะเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกก็ยังมีกาแล็กซี่เพื่อนบ้านเราอยู่เต็มท้องฟ้าเลยเราก็ไปถ่ายกาแล็กซี่เราบ้างที่อื่นๆบ้างครับก็เป็นหลายๆวัตถุที่น่าสนใจและเป็นวัตถุที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการถ่ายนี้ต้องอาศัยการถ่ายด้วยอุปกรณ์นะครับในการเก็บแสงได้นานๆเราถึงจะเห็นภาพมันกดนะครับลองไปดูครับภาพตัวอย่างอันนี้คือ30วิพอเราถ่ายภาพจริงๆเราถ่ายภาพละ30วิแต่เราไม่ได้ถ่ายวันช็อตนะครับเราจะถ่ายภาพเนี่ยนะฮะแต่ละภาพเนี่ยด้วยเวลาที่ไม่นานนะแสงก็จะไม่สว่างมากเห็นภาพเมื่อกี้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายภาพเดิมซ้ำแล้วเอาภาพเดิมซ้ำๆที่แสงไม่ค่อยเยอะเนี่ยสุดท้ายเอามารวมกันเอามาคอมไบกันนะครับก็เหมือนกับเรามีบ่อน้ำบ่อหนึ่งนะครับค่อยๆเอาน้ำเทลงไปจนเต็มบ่อนะครับก็เหมือนกันค่อยๆเก็บแสงทีละภาพเก็บแสงทีละภาพค่อยๆเก็บไปพอเอามารวมกันปั๊บมันก็จะได้แสงที่มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นดีเทลเห็นรายละเอียดมากขึ้นดังนั้นหนึ่งภาพของนักดาราศาสตร์ที่ถ่ายมาเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลายาวนานมากครับหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะได้แต่ละภาพเนี่ยที่สวยๆ สีสันงดงามขนาดนี้นี่คือต้องหลายๆภาพมาเมิร์จรวมกันเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับเรียกว่าการถ่ายภาพดิฟเจกพวกนี้ต้องใช้ความพยายามสูงนะฮะต้องถ่ายที่เดิมซ้ำๆแล้วดาวเอามีการเคลื่อนที่ต้องทำยังไงต้องมีเทคนิคการตั้งกล้องโทรทัศน์แล้วต้องติดตามวัตถุได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้คือเป็นทริคที่อาจจะแอดวานซ์ไปละแต่ถ้ามาเวิร์กช็อปกับผมจัดอยู่อะไรอย่างที่สถาบันจัดอยู่หรือว่ากลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่นอะไรหลายที่ที่เขาจัดอยู่เขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ว่ากล้องโทรทัศน์ครับแล้วก็จะมีการติดตามวัตถุฟ้าได้อย่างแม่นยำนี่ก็ถ่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกนี่ต้องบอกอันนี้หมันมากถ้าถ่ายภาพตรงนี้ใครไม่เคยลองไปถ่ายดูแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลานะครับก็อาจจะแบบเสียตังค์กับอุปกรณ์เพิ่มโอเคเดี๋ยวไปต่อกันหน่อยแล้วกันนะฮะค่ะใช่ดูภาพนี้นะฮะอันนี้เป็นชาร์ตนะกลุ่มดาวพลานนะครับแค่กลุ่มดาวเดียวเนี่ยถ้าที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยก็มีหลายอ็อบเจกต์เลยครับให้ถ่ายช่วงเวลานี้นะฮะหัวค่ำนะครับตอนนี้นะฮะถ้าหลังจากลากันเสร็จนะครับลองออกไปดูก็ได้นะครับกลางหัวเลยกลุ่มดาวพลานอยู่กลางหัวเลยกลุ่มดาวเนี่ยก็มีหลายอ็อบเจกต์ละนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่ก็กาแล็กซี่อาจจะอยู่ไกลนี่จะมีเนบิวล่าเยอะนะครับลองไปดูภาพถัดไปฮะไปดูตัวอย่างกันโอ้โหภาพนี้เนี่ยชอบมากสวยสีนะครับที่ให้ดูนี่คือเนบิวล่า M42ใช่อันนี้ถ้าหมอเนยไปถ่ายนะผมจะให้ถ่ายภาพอันดับแรกเลยเพราะว่า
ถ่ายนานก็ติดแล้วเป็นสีอย่างนี้เลยนะฮะวันช็อตก็ติดแต่อาจจะไม่สว่างมากต้องถ่ายเยอะๆเอามาเมิร์จกันนะอันนี้เรียกว่าเนบิวลาสว่างเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะฮะใหญ่กว่าระบบสุริยะถึง 20,000 เท่านะครับภาพเนี้ยอันนี้ใหญ่กว่าระบบสุริยะอีกนะครับเอาไปดูภาพถัดไปนะฮะค่ะถ้าภาพถัดไปปั๊บจะออกแดงๆนี่นะครับภาพนี้เรียกว่าเมื่อกี้เป็นเนบิวลาสว่างใช่ไหมครับภาพนี้เรียกว่าเนบิวลามืดเรียกว่าฮอสเฮสหัวม้าฮะเห็นหัวดำๆไหมฮะจะมีตรงกลางภาพทางขวากับหัวม้าเรียกว่าม้าน้ำอาจารย์คล้ายๆม้าน้ำใช่ๆคล้ายๆม้าน้ำเห็นหัวเนาะแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นหางครับเห็นไหมเหมือนเป็นหางม้าน้ำโอ้เท่มากเลยนะครับอันนี้ในเวลามืดนะครับใช่อันนี้ถ่ายยากถ่ายยากต้องใช้เวลานานถามนิดนึงว่าไอ้ที่มันเป็นสตาร์ที่มันออกมาวิ้งวิ้งเนี่ยคือมันทำยังไงถึงออกมาได้แบบนี้คะเป็นคำถามที่ดีฮะอันนี้ที่วิ้งวิ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดใครถ่ายภาพเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีแฉกแบบนี้ขึ้นมาหน้าเลนเราเนี่ยถ้าเหมือนเวลาเราผมเท้าความกลับไปเหมือนกับคนที่เคยถ่ายภาพตอนกลางคืนเนาะเราก็จะรูรับแสงของเราใช่ไหมฮะเวลาถ่ายภาพเป็นไนท์ไลท์แบบถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยพยายามหลีรูรับแสงไอแผ่นไดอะเฟรมต่างๆก็จะเกิดแฉกออกขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่เวลาถ่ายดาวเนี่ยเราหลีไม่ได้ฮะเราต้องเปิดรูหน้ากล้องให้กว้างมากๆเพื่อรับแสงให้มากที่สุดต้องใช้ f กว้างๆทีนี้ทำยังไงล่ะ f กว้างมันก็จะไม่มีแฉกวิธีที่เราทำให้มันเกิดแฉกครับไปเอาเส้น n ฮะ n ใสๆเนี่ยนะครับไปขึงหน้าเลนโอ้โหcross กันอย่างนี้เลยที่หน้าเลนนะฮะเวลาถ่ายมาปั๊บแสงเนี่ยมันจะวิ่งตามเส้น n สายขวางี้ก็จะเป็นแฉกออกมาอย่างนี้ว้าอันนี้เป็นทริคอันนี้เป็นทริคนะครับค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะอยากได้วิ่งวิ่งนี่เอ็นหน้าเลนเลยฮะเอ็นหน้าเลนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะค่ะอันนี้ก็ติดเลนนะฮะเนี่ยเราลองสังเกตเห็นไหมเห็นเป็นแฉกขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะอันนี้เรียกว่ากระจุกดาวลูกไก่ครับค่ะใช่ดาวลูกไก่คนญี่ปุ่นเรียกซูบารุก็เป็นยี่ห้อรถซูบารุฮะที่ขับกันนี่แหละก็โลโก้เขาเป็นกระจุกดาวลูกไก่นี่แหละทีนี้กระจุกดาวลูกไก่นะครับตาเปล่าเราเห็นแต่ดาวฤกษ์ที่สว่างเห็นไหมฮะเนี่ยประมาณ7ดวงเนี่ยนะครับแต่จริงๆเวลาถ่ายมามีหลายสิบดวงเห็นไหมครับข้างในเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากระจุกดาวเปิดนะครับกระจุกดาวเปิดคือกระจุกดาวฤกษ์ที่อยู่กันอย่างลุ่มหลวงแต่ความพิเศษของกระจุกดาวลูกไก่เนี่ยมันมีเนบิวลาอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนบิวลาสว่างออกสีแดงๆเรียกว่าเนบิวลาแบบเปล่งแสงแต่ถ้าสีฟ้าเรียกว่าเนบิวลาแบบเรืองแสงจะถ่ายติดค่อนข้างยากต้องใช้เวลานานค่อนข้างมากนะครับประมาณชั่วโมงนู่นแหละฮะถึงจะถ่ายติดเนบิวลาแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ความยากของประเภทของการถ่ายภาพครับค่ะไปดูกันต่อครับค่ะมีสีแดงแองเนาะก็เป็นโลดนะครับค่ะช่วงตอนวันแห่งความรักนะครับรักดาวศาสตร์ก็จะโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาลองจินตนาการคล้ายกับดอกกุหลาบไหมครับอันนี้ใช่นะถ้าเป็นเชิงหมอก็เหมือนหัวใจไหมอาจารย์ก็คล้ายๆนะจริงมีอีกภาพนึงพอดีผมไม่ได้เอาให้ดูนะฮะคุณหมอเนยเป็นภาพหัวใจจริงๆเนบิวลามีเนบิวลาหัวใจด้วยนะเข้าไปดูในเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับปีนี้เราโพสต์เป็นภาพฮาร์ทเนบิวลาครับตอนวันที่14กุมภาพันธ์ครับโอเคไปติดตามได้ในเพจเลยนะคะมีข่าวสารดีๆเยอะมากค่ะค่ะครับเราไปดูกันต่อครับนี่เป็นกระจุกดาวคู่นะครับนี่เป็นกระจุกดาวคู่ก็เป็นบริเวณหนึ่งแหละของท้องฟ้านะครับเป็นตัวอย่างไปดูอีกอันนึงครับก็จะให้ดูเป็นกาแล็กซี่ครับนี่นะครับ M81 82นะครับก็เป็นกาแล็กซี่คล้ายๆแบบรูปก้นหอยนะครับค่ะคือที่เขามีโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นชื่อเทคนิคทางดาราศาสตร์หรือเปล่าคะอ๋อ M ใช่ไหมที่ผมเรียกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอะไรแบบนั้นนะคะ M81 M82 M เนี่ยเราเหมือนกับให้เกียรติกับคนที่เขาเป็นคน observe ในคนแรกๆนะครับนักดาราศาสตร์ชื่อว่าชาลแมชเชอร์นะครับแล้วเขาก็พยายาม observe แล้วก็บันทึกวัตถุที่เขาเห็นเนี่ยมี110 measure เนี่ยนะครับเขาก็เลยเป็นเหมือนกับแคตตาล็อกเป็นสัญลักษณ์ว่า measure เนี่ยก็คือแทนใน M
M อะไร M1 M2 M3 M4 M16 ก็มีนะครับก็จะเป็นชื่อของวัตถุท้องฟ้าที่นักดาราศาสตร์เรา observe นอกจาก M ก็ยังมี IC มี NGC อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะนั้นก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องไปเปิดดูแคตตาล็อกนะครับแล้วก็ในแต่ละวันแต่ละเวลาก็จะมี Deep Sky Object เนี่ยแตกต่างกันอยู่ตามกลุ่มดาวต่างเยอะแยะมากมายครับก็จะเป็นหลายวัตถุเลยฮะให้นักดาราศาสตร์เราใช้การขยายให้ครบ110แมชเออร์เนี่ยซึ่งไทยเนี่ยมีแค่ผมจำได้ว่ามีประมาณสัก 2-3 คนเท่านั้นไม่น่าจะเกิน3คนนะครับที่เขาถ่ายได้ครบเนี่ยฮะคือต้องว่างมากๆนะฮะแล้วต้องมีเวลาเยอะถึงจะถ่ายมีความอดทนมากๆทั้งปีโอเคเดี๋ยวยังไม่ได้เลยก็มาดูเรื่องของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราถ่ายดาวได้ดีขึ้นนะคะอาจารย์ค่ะใช่ถ้าใครชอบถ่ายพวกนี้นะผมบอกไว้เลยว่าถ้าเราอยากจะเริ่มถ่ายพวกนี้ลงทุนไม่สูงมากเรียกว่าอุปกรณ์ตามดาวแบบพกพานะครับเรามาดูตัวอย่างฮะเรามาดูภาพต่อไปนะครับจะมีหลายยี่ห้อเลยผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ใครนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ใครก็มีหลายยี่ห้อให้ดูว่ามันมีหน้าตาประมาณนี้แหละเล็กๆอย่างนี้ครับไอ้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยฮะลองดูฮะผมจะใช้อันเล็กๆประมาณนี้ฮะลองดูอีกภาพหนึ่งนะครับมาดูภาพหนึ่งนะคะเนี่ยยี่ห้อที่เขียนไว้เนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่พกใส่กระเป๋าได้นะครับพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะtrack ตามนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าดาวทุกดวงเนี่ยจะโคจรรอบขั้วเหนือท้องฟ้านะครับตอนนี้เวลามีอุปกรณ์พวกนี้เราถ่ายภาพไปกล้องก็จะ move ตามวัตถุท้องฟ้าไปอย่างแม่นยำนะครับก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ถ้าใครชื่นชอบนะก็อาจจะติดกระเป๋าไว้นะครับเมื่อก่อนผมซื้อที่ญี่ปุ่นฮะที่เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาเข้ามานะครับก็ 5-6,000 บาทเดี๋ยวนี้ราคาก็กลายเป็นเหมือนกับของฟุ่มเฟือยเนี่ยก็จะแพงหน่อยมีคำถามนิดนึงค่ะจากคนที่เริ่มต้นแบบเนยเนี่ยคืออยากทราบว่ามันติดตามดาวเหนือหรือว่าดาวอะไรหรือว่ามันจะต้องเซตอัพยังไงบ้างคะกับกล้องของเราค่ะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะเอาสั้นๆนะฮะเอาแค่พอรู้คอนเซปต์แล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้พูดจริงๆยาวคือถ้าลองดูจากภาพอันนี้แผนของไอ้ตัวเมาส์ของกล้องนะฮะเวลาเราจะเซตอัพเนี่ยนะครับแกนของกล้องเนี่ยนะครับจะต้องชี้ไปที่ตำแหน่งขั้วเหนือท้องฟ้าซึ่งขั้วเหนือท้องฟ้าก็คือตำแหน่งที่ใกล้กับดาวเหนือของเรานั่นแหละนั่นดาวทุกดวงนะฮะดาวเหนือจะอยู่เหมือนกับดาวค้างฟ้าอยู่ตำแหน่งเดียวนี้ดาวทุกดวงก็จะโคจรหมุนวนรอบขั้วเหนือท้องฟ้าแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาเราทำการโพลาร์ไลน์เมนต์เนี่ยกล้องของเราหรือตัวเมาส์ของเราเนี่ยต้องชี้ไปที่ขั้วเหนือท้องฟ้าจากนั้นอุปกรณ์ต่อมาก็คือไอ้ตัวหัวบอลนี่แหละนะครับเป็นตัวที่เอาไว้จับตัวกล้องนะครับเพื่อจะหมุนไปตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นเวลาเราถ่ายภาพกล้องเนี่ยจะค่อยๆตามวัตถุท้องฟ้าตามตำแหน่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำโพลาร์อะไลเมนต์ไม่ถูกปั๊บดาวยืดเป็นเส้นเลยใช้400 600ก็ไม่ได้ผลใช่ดังนั้นการมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าได้ก็จะทำให้เราสามารถเปิดหน้ากล้องได้นานมากกว่าสูตร400 600คืออาจจะถ่ายได้เป็น5นาที10นาทีนะครับซึ่งไอ้พวก Deep Sky Object เนี่ยต้องใช้เวลาในการเปิดหน้ากล้องนานๆต่อ1ช็อตนะฮะช็อตหนึ่งอาจจะใช้นาที5นาทีแต่ก็ไม่ช็อตเดียวนะครับเป็นหลาย10ช็อตเลยเพื่อเอามารวมกันครับที่ดาวจะไม่ยืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราได้เยอะมากเลยตอนนี้ลองหนึ่งที่ลองดูอีกสไลด์นึงฮะถ้าไปเวิร์กช็อปกับเรานะฮะกับทางสถาบันนะฮะนี่ผมจะมีอุปกรณ์อย่างนี้เรียกว่าการ piggybackใช้ฐานของกล้องโทรทัศน์จริงๆนี่แหละแต่เอากล้อง DSLR ไปขี่ได้นะครับไปขี่ตรงนี้เลยก็จะ track ตามการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าได้นะครับ oh. แล้วเวลาใช้กล้องนิจอนของเราเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับใช้ wide field นี่แหละถ่ายอย่างเช่นถ่ายใจกลางทางช้างเผือกลองดูภาพถัดไปนะฮะผมจะให้ดู ใจกลางทางช้างเผือก นี่นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเนียมวิวด้าเมื่อกี้ไหมพอเราใช้ wide field ก็ติดเหมือนกันที่ตรงกลางๆนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกลากูนนะครับกับไทฟิตก็จะมีเนเบล่าอยู่ตรงกลางใจกลางทางช้างเผือกเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะลองถ่ายพวกนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้แหละนะครับติดไม้ติดมือไว้นะครับ
ลองไปดูถัดไปนี่นะครับใจกลางนะฮะมีหลายอ็อบเจกต์เลยที่ผมให้ดูอันนี้มีทั้งอีเกิลนะครับมีทั้งโอมีอะไรเนี่ยลากูนะมีทริฟิตเนี่ยนะครับที่เป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลายๆตำแหน่งเลยที่อยู่ใจกลางทางช้างเผือกแต่ถ้าถ่ายภาพพวกนี้มาได้ไปดูอุปกรณ์ให้ดูฮะที่ผมใช้ถ่ายจริงเป็นฮะลองดูนะฮะค่ะเนี่ยนะฮะลองดูนะครับมองในเราเคติดดีไหมครับหน้ากล้องจะมีแฉกๆอยู่ทำให้เกิดมันเป็นกล้องโทรทัศน์มันจะมีแบบนี้บางรุ่นจะมีแบบนี้อยู่แล้วสำหรับจับกระจกการทรีไว้มันก็จะทำให้เกิดแฉกครับนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้เวิร์กช็อปนะครับราคาอาจจะสูงสักหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์เทเลสโคปใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็จะนิยมใช้ในการถ่ายดาวนะครับไปดูอุปกรณ์เวลาผมถ่ายจริงๆนะฮะเวลาถ่ายตอนคืนเนี่ยฮะทั้งคืนเลยฮะกล้องอย่างนี้ครับจะเห็นว่ามีทั้งตัว CCD เห็นไหมครับติดอยู่ท้ายกล้องเทเลสโคปมีกล้องเล็กๆนั่นคือกล้องไกด์นะครับสำหรับทำไกด์เดอร์ไกด์เดอร์ก็คือเป็นกล้องที่เอาไว้ถ่ายดาวอีกที่ตำแหน่งใกล้กันจุดดาวนั้นต่อเข้ามาที่ขอบแล้วก็พ่วงเข้าไปที่เมาส์ของเทเลสโคปอีกทีนึงล็อกตำแหน่งของดาวเนี่ยถ้าเมาส์มันจะมีการเออร์เลอร์เนี่ยมันจะล็อกตำแหน่งของไหนอุปกรณ์เยอะมากมายฮะเวลาจะถ่ายพวกนี้ต่อเข้าคอมเพื่อจะดูรีซอลของมันเลยได้ทันทีเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในการคอนโทรลต้องโทรทัศน์อีกครับพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยเวลาถ่ายจริงๆฮะมันค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยแต่เอาให้ดูเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะครับว่าถ้าไปอยากไปเวิร์กช็อปกับเราก็จะเจออะไรประเภทนี้แหละนะครับกว่าจะได้มา1ภาพนี้ก็ทุเลพอสมควรนะครับโอเคสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆนะคะก็เรียนเชิญนะคะใช่ๆค่ะอันนี้ก็เวลาไปนะฮะคุณเอาไปเวิร์กช็อปกับเราก็อย่างเงี้ยฮะเอากล้องไปก็พอผมมีอะแดปเตอร์ที่ติดหน้ากล้องให้ก็ถอดเลนส์ออกใช่มั้ยครับก็จะมีอะแดปเตอร์ให้แล้วก็ต่อเข้ากับตัวกล้องเทเลสโคปให้นะครับเวลาเอาไว้สำหรับถ่าย Deep Sky Object จริงๆตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อฮะลองดูสไลด์ถัดไปนะเราจะเห็นว่ามีตั้งเลยนะคะมีนิคอน Canon Olympus Sony นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีของ Fuji ด้วยครับนี่อะแดปเตอร์ต่างกันฮะไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่สำหรับที่ใครที่ยังไม่อยากจะไปลงทุนแบบนั้นผมบอกเลยว่าในช่วงประมาณ 20:00 กว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเทเลสายกลุ่มดาวนะครับอย่างเงี้ยคือเราถ่ายตัวเรานะครับอันนี้ไม่ใช่ผมนะเพื่อนผมนะครับอันนี้ถ่ายที่เขาเรียกว่าม่อนล่องอยู่แถวแถวแม่ริมนู่นนะฮะแถวแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใกล้กับกลุ่มดาวในพรานภาพเนี้ยหมอนี่ลองสังเกตข้างบนนะฮะจะมีกลุ่มดาวในพรานอยู่นะครับผมพยายามเล่าเรื่องภาพนี้ก็คือคนถ่ายเนี่ยเพื่อนผมเป็นนักถ่ายดาวเนี่ยก็เหมือนกับพรานล่าดาวอะไรเงี้ยให้มันมีอยากจะสื่อในภาพนี่คือเราต้องรู้จักกลุ่มดาวก่อนนะคะไม่งั้นเราจะเดาเรื่องของอาจารย์ไม่ออกเลยอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนิดนึงมีคำถามจากทางบ้านนะคะมีคุณโจ๊กวัชรินถามอาจารย์ว่าผมมีฟิลเตอร์รุ่นเก่าที่มีเอ็นขึงเป็นแฉกๆที่หน้าฟิลเตอร์นะครับใช้อุปกรณ์นี้ได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะอาจารย์ยังอยู่ไม่เอ่ยค่ะครับกลับมาแล้วค่ะขออนุญาตผมอ่านที่คอมเมนต์นะครับก็ใช้ได้ครับนะฟิลเตอร์รุ่นเก่ามีเอ็นคือเป็นแฉกใช่ครับใช้ได้มันจะมีเขาเรียกว่าฟิลเตอร์สตาร์นะครับแต่ว่าฟิลเตอร์สตาร์เนี่ยบางทีมันจะเป็นกระจกอยู่คุณภาพมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันก็จะปิดกั้นทางเดินของแสงนะครับสู้เอาเอ็นมาขึงดีกว่านะครับแสงผ่านตรงๆเลยคือแสงเนี่ยเวลามันผ่านชิ้นเลนส์ผ่านกระจกอะไรเนี่ยไอ้อุปกรณ์จะแสงก็จะดรอปไปนิดนึงก็จะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้ใช้เอ็นจะน่าจะดีแสงจะผ่านเข้าหน้ากล้องมาตรงๆเลยนะอาจารย์ครับค่ะมีย้อนคำถามอีกนิดนึงนะคะของคุณเบนชี่สกายนะคะบอกว่าภาพถ่ายกลางคืนที่เกิดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นชั้นๆนะคะคือ noise ใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีถ่ายเพื่อไม่ให้เกิดยังไงบ้างนะครับนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับก็คือไอ้สี่เหลี่ยมนะครับ
มันมีน้อยอยู่หลายแบบนะครับมีหลากหลายแบบเลยลองอ่านเรื่องของน้อยดูนะฮะไอ้น้อยพวกนี้มันเกิดจากการที่เราใช้ ISO เนี่ยสูงเกินไปนะครับมีไบเออร์มันมีแบบผมจำไม่ได้มันจะมีน้อยกี่ประเภทผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีน้อยประเภทหนึ่งนี่แหละที่เวลาเราใช้ ISO สูงๆเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้ทีนี้ทำอย่างไรล่ะคือผมเข้าใจนะครับว่าเวลาบางคนถ่ายมาแล้วภาพมันมืดก็เลยต้องดัน ISO สูงขึ้นพอสูงมากไปมันก็เกิดเป็นเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมเลยตารางสี่เหลี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นน้อยแบบนึงต้องลด ISO ลงทีนี้พอลด ISO ลงแล้วเนี่ยภาพก็มืดก็ต้องทำยังไงฮะจริงๆก็ต้องหาวิธีแก้โดยการที่ไปหาเลนที่มีความไวแสงสูงๆก็คือเลนF กว้างๆนะฮะก็จะชดเชยได้เพื่อให้แสงมันผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาที่ image sensor ได้มากขึ้นนะครับวิธีแก้ต้องใช้อย่างนั้นนะฮะทุกอย่างก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงมอเตอร์ตามดาวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะโอเคเราก็น่าจะไปต่อกันที่สไลด์ถัดไปดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับทางดาราศาสตร์มาให้ทุกท่านอย่างเต็มที่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างครับลอง next ไปต่อได้เลยฮะอันนี้เป็นกลุ่มดาวนะซิกฟาใต้นะครับค่ะอันนี้กลุ่มดาวในพรานนะครับโดยใช้เลนส์ประมาณ50มิลนะครับอันนี้50มิลค่ะก็จะชัดขึ้นมานะคะคราวนี้มีฉากหน้าด้วยครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้ผมให้ดูนะฮะอันนี้ภาพนี้ไม่ได้สวยเลยนะครับภาพนี้ไม่ได้สวยเลยแต่ให้เห็นว่าผมถ่ายด้วยการที่ใช้มอเตอร์ตามดาวแท็กตามจะเห็นว่าดาวเนี่ยเป็นจุดแต่พื้นเนี่ยเกศพื้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันเหมือนกับจะหมุนใช่ไหมครับค่ะมันเหมือนกับหมุนเพราะมันเบลออยู่อันนี้แหละฮะเพราะว่าเราแท็กตามท้องฟ้าพื้นมันก็เลยหมุนพื้นก็เลยหมุนนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดจากที่เราแท็กตามดาวนะครับพื้นก็ไม่สนใจนะครับพื้นจะพบให้ดูแอบถามนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราเกิดสนใจพื้นด้านหน้าเราก็ต้องมีการมาถ่ายทั้งเก็บทั้งด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยมาซ้อนกันทีหลังถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับเขาใช้เทคนิคแบบนี้ฮะก็คือถ่ายฉากหน้าไว้ตอนที่เรายังไม่เปิดมอเตอร์นะครับเก็บไว้สวยๆเลยจากนั้นต่อจะเปิดไฟเผยฉากหน้าก็ได้ให้มันสว่างหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็เริ่มเปิดมอเตอร์แล้วก็แทร็กตามจากนั้นก็ต้องเอา2ช็อตเนี่ยมาเมิร์จกันใน Photoshop นะครับ ก็ทำกันนะครับก็ได้ภาพที่สวยนะครับสำหรับผมผมไม่ซีเรียสใช่บางคนก็จะซีเรียสว่าเขาอยากได้เป็นภาพวันช็อตอะไรเงี้ยแต่สำหรับพวกเรามองว่าถ้าเราถ่ายที่ทางยาวโฟกัสเดียวกันอุปกรณ์เดียวกันสถานที่เดียวกันแต่เรามีเทคนิคที่เอามาใช้แบบนี้มองว่ามันสวยอ่ะมันก็นะครับมันไม่ได้เป็นภาพที่เฟกอะไรครับโอเคได้ค่ะอันนี้ภาพนี้นี่ลองสังเกตนะครับกลุ่มดาวให้ดูแต่กลุ่มดาวที่ให้ดูนี้ลองสังเกตนะครับตรงกลางที่ผมเขียนว่าดาวเหนือเนี่ยเป็นบริเวณของกลุ่มดาวหมีเล็กนะครับและดาวอยู่2กลุ่มคือหมีใหญ่กับค้างคาวนี่คือ2กลุ่มดาวสว่างที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวเรียงเด่นที่ใช้ในการนำทางไปยังบริเวณดาวเหนือหรือขั้วเหนือท้องฟ้านี่คือสิ่งที่นักถ่ายดาวเนี่ยเมื่อจะใช้อุปกรณ์ในการตามดาวจะต้องดูกลุ่มดาวพวกนี้เป็นด้วยนะครับซึ่งเวลาคนซื้อมาก็ต้องเรียนรู้แหละก็จะเป็นการเรียนรู้ดูดาวผ่านการถ่ายภาพไปในตัวครับค่ะน่าสนใจค่ะมาภาพถัดไปนะคะอันนี้ฝนดาวตกนะครับฝนดาวตกก็ต้องใช้ต้องการให้เห็นฝนดาวตกเห็นดาวตกเยอะๆแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เทคนิคเดียวกันแทร็กตามดาวนะครับเพราะว่าเกิดฝนดาวตกเนี่ยดาวตกจะเกิดจากศูนย์กลางการกระจายตัวที่เดียวนะครับก็จะพุ่งหัวจากบนอย่างนี้คือฝนดาวตกกลุ่มดาวขนคู่นะครับก็จะมีเป็นไฟบอลหรือดาวตกเนี่ยพุ่งออกมาเป็นเส้นจากบริเวณกลุ่มดาวนี้แต่นั้นดาวมีการเคลื่อนที่ตลอดทั้งคืนแล้วก็ต้องกลุ่มดาวนี้ไปแล้วพอถ่ายไปหลายร้อยภาพหลายสิบภาพเนี่ยก็เอาภาพมาคอมไบกันก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือต้องใช้อุปกรณ์ตามดาวถึงจะได้ภาพแบบนี้ออกมาครับค่ะไปดูกันต่อดูกันต่อค่ะยังไม่หมดนะฮะถ้าถ่ายภาพในช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับผมมีของเล่นเยอะ ผมจะแนะนำว่าให้ถอดฟิลเตอร์ออกนะครับถอดฟิลเตอร์ ออกเลยนะครับเอาหน้าเลนเนี่ยเพียวๆนี่แหละนะครับโอ้ค่ะจากนั้นครับไปดูภาพหนึ่งผมภาพแบบนี้นะคะนี่ฮะ
นี่อันนี้คือซอฟต์ฟิลเตอร์ครับนะซอฟต์ฟิลเตอร์คือมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่จะทำให้ภาพดาวมันจะหัวมันจะบูมบูมหน่อยนะครับไปดูต่อฮะค่ะเขามีขายทั่วไปหลายแหละโอ้โหแบรนด์นี้ก็เอาเรื่องนะอาจารย์ตามภาพมาดูผลของการใส่รีฟิลเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ดูเดี๋ยวนะเปรียบเทียบค่ะชาร์จจ่ายเปรียบเทียบนะฮะวางใส่กับไม่ใส่ลองเปรียบเทียบสไลด์สองสไลด์ดูครับมันจะมีสไลด์ที่ใส่กับไม่ใส่ฟิลเตอร์เดี๋ยวนะคะรู้สึกว่ามันจะน่าจะข้ามครับข้ามกลับไปสไลด์กลับไปสองสไลด์ฮะค่ะแบกกลับไปนิดนึงนะคะอีกนิดนึงนะครับลองดูนะฮะสงสัยว่าอาจจะไม่มาไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราอธิบายงั้นไม่เป็นไรค่ะได้อย่างภาพนี้นะครับเวลาเราถ่ายภาพโดยที่ไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยนะครับของเรียงเด่นจุดของดาวสว่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยเด่นมันจะกลืนกันไปกับดาวอื่นๆที่อยู่พื้นหลังไอตัวซอฟต์ฟิลเตอร์ในจุดที่เป็นเนี่ยมันเด่นขึ้นมามีความก็จะจมหายไปอันนี้คือข้อดีของตัวซอฟต์ฟิลเตอร์ก็คือทำให้หายไปก็จะทำให้กลุ่มดาวเนี่ยมีความเด่นชัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นนะที่นักดาราศาสตร์เราซื้อมาเล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายดาวในช่วงหัวค่ำนะครับตั้งแต่2ทุ่มจนเกือบ5ทุ่มก็ถ่ายพวกนี้ได้ครับภาพถัดไปไปดูต่อกันเลยได้ครับเอาละทีนี้เริ่มต้องบอกว่าถ้าถ่ายดาวมาตลอดตั้งแต่เย็นนะฮะจนถึงช่วงเวลาเนี่ยผมว่าหลายคนเสียแล้วแหละถ้าออกไปถ่ายจริงอะเพลียนะฮะมันเหนื่อยช่วงเวลานี้ผมก็แผนว่าถ้าช่วงเวลานี้ก็ไปถ่ายอย่างอื่นบ้างอันนี้ภาพนี้เราเรียกว่าภาพเซนแสงดาวครับผมวันนี้เคยลองถ่ายไหมภาพประเภทนี้โอ้โหภาพนี้คือผมประสบการณ์น้อยมากค่ะเพราะว่าเป็นคนนอนไม่ดึกเลยจริงๆภาพนี้มันมีวิธีเซตอัพนิดหน่อยแต่เมื่อเซตอัพเสร็จก็ลั่นชัตเตอร์ทิ้งไว้แล้วก็มาเก็บกล้องใช้เวลานานนะฮะภาพประเภทนี้ค่ะลองดูฮะลองภาพดีกว่าครับค่ะภาพเส้นแสงดาวคือภาพดาวหมุนนี่แหละนะครับอันนี้ถ่ายทางทิศเหนือครับดูต่อนะฮะไปดูภาพถัดไปนะครับอันนี้ถ่าย4ชั่วโมงค่ะอันนี้ประมาณ5ชั่วโมงที่ผมถ่ายมานะครับไปดูต่อฮะแต่ละสถานที่มันเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์กว่าจะได้สักใบหนึ่งเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงค่ะใช่ครับหลายชั่วโมงเลยนะครับค่ะทีนี้นะครับอันเนี้ยนะครับที่เราถ่ายเนี่ยนะครับถ้ามองในลองสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่าไอจุดดาวหมุนเนี่ยนะครับแต่ละภาพไม่เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าภาพนี้นะครับเป็นทางทิศใต้แต่ภาพก่อนหน้านะครับอันนั้นคือถ่ายทางทิศเหนือจะเห็นขั้วเหนือท้องฟ้าอยู่สูงกับท้องฟ้าใช่ไหมครับคือถ้ามีดาวเหนือเป็นจุดหมุนเราก็จะเห็นเป็นวงกลมถูกไหมคะอาจารย์ใช่จะเห็นจุดหมุนอยู่ข้างบนถูกไหมอันนี้คือนะครับทีนี้เราอยู่ตำแหน่งประมาณทิศเหนือดังนั้นดาวเหนือก็จะอยู่สูงจากขอบฟ้าขึ้นมาก็จะอยู่ต่ำลงไปลองจินตนาการที่มันเฉียงนี้นะฮะเนี่ยถ้าฝั่งนี้คือเหนือใต้ก็จะอยู่ต่ำลงมางั้นก็จะอยู่ต่ำขั้วใต้ก็จะอยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าอันนี้คือถ่ายทางทิศใต้จะเป็นลักษณะค่ะนะครับอันนี้ก็ถ่ายนะก็น่าจะเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ว่าฉากหน้าที่ดูสว่างอันนี้อาจารย์ใช้ไฟในการเปิดรายละเอียดหรือว่าอาจารย์ถ่าย HDR แล้วมาเมิร์จกันนะคะอาจารย์อ๋ออันนี้เวลาถ่ายภาพเส้นแสงดาวนะครับนี่ผมให้ดูตัวอย่างก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีจริงๆคือภาพเนี่ยเราจะถ่ายภาพหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับอาจจะ30วินาทีต่อ1ช็อตจะได้ภาพเป็นดาวเป็นจุดนะครับหรืออาจจะยืดนิดหน่อยนะครับหรืออาจจะ1นาที2นาทีจากนั้นเราจะถ่ายภาพแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะฮะต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วจะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยมาต่อกันนะครับดังนั้นเราก็จะมีช็อตแรกๆหรือช็อตหลังๆหรือช็อตตรงกลางก็ได้เปิดไฟฉายฮะ
ฉาเปิดฉากหน้านะครับแล้วก็เอามารวมกันในโปรแกรมที่เรียกว่าผมใช้ Star Stack เป็นฟรีแวร์นะฮะ Star Stack เป็นฟรีแวร์นะครับก็เอามารวมกันได้ครับก็จะเป็นภาพเส้นแสงดาวเมื่อสมัยก่อนที่มันจะถ่ายได้ไม่น่าจะเกินหนึ่งแหละเส้นแสงดาวก็จะได้เป็นเส้นไม่ได้ยาวมากนะครับก็จะไม่ได้ละถ้านานเกินก็จะโอเวอร์ละสมัยฟิล์มนะฮะแต่พอเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของเป็นดิจิตอลแล้วก็ถ่ายสั้นๆแล้วก็ภาพมารวมกันนะครับก็จะได้ภาพเส้นแสงดาวที่ยาวมากขึ้นแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไม่ยากแต่ใช้เวลานานกว่าจะได้มาแต่ละภาพเรียกได้ว่าต้องถ่ายแบตกล้องหมดนะครับอันนี้ผมไปที่อเมริกานะฮะอันนี้ผมไปที่เดธวัลเลย์ถ้าใครเคยไปอ่านดูที่มันมีบริเวณที่เป็นก้อนหินเดินได้อะครับอันนี้ฮะเดธวัลเลย์แต่ผมจะไม่ไปอีกแล้วที่นี่นะครับมันดาร์กสกายพาร์คไม่ชอบเหรอคะมันเดธขับรถเข้าไปเนี่ยฮะขับผมขับจาก LA ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่เดธวัลเลย์เนี่ยประมาณ6ชั่วโมงขับจาก LA นะฮะแล้วก็ขับเข้าไปข้างในอีกนะกว่าจะถึงเนี่ยทั้งวันเลยเพื่อไปถ่ายไอ้พวกเนี้ยไปถ่ายหินเดินได้เนี่ยแต่มันมีความอันตรายฮะที่เนี่ยก็คือว่าหินที่เนี่ยคือสภาพทางภูมิประเทศเขามันแห้งแล้งหินมันค่อนข้างขมฮะดังนั้นมีโอกาสที่ตัวของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับไอ้หินที่มันอยู่ตามถนนฮะมันจะขมรถขับผ่านปั๊บก็อาจจะโดนหินตำยางแล้วก็ยางแตกได้วันที่ผมไปก็มีฝรั่งที่รถยางแตกฮะเราคนไทยต้องไปเปลี่ยนยางให้เขาอีกนะครับแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนจัดมากมันร้อนจนแบบทนอยู่ไม่ได้ฮะแล้วก็มันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นฮะแต่ก็ได้สวยแต่ก็คุ้มค่าแล้วอาจารย์โอ้นี่ไปเนาะพอดีมันเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะครับผมก็เลยลองไปดูก็มืดก็มืดจริงๆค่ะโอ้ไปถ้าดูภาพนี้น้อยต้องมีเพื่อนไปใช่ไหมนะคะใช่ครับไปกันสี่คนเนี่ยไปกันสี่คนน้ำนี่หมดถังเลยฮะเพราะมันแห้งเกินอันนี้ที่อินทนนท์นะหนาวหมุนที่อินทนนท์นะครับอันนี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วอันนี้ดูที่ไทยฮะดูไทยนะครับลองไปดูอีกภาพนึงนะฮะผมให้ดูอีกภาพนึงเห็นไหมสูงไหมครับขั้วเหนือสูงละตอนนี้ค่ะขั้วเหนือขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ไทยละถ้าขั้วเหนือสูงนี่ไม่ใช่ไทยละอันนี้ถ่ายที่โอเรกอนนะครับที่อเมริกาเหมือนกันอเมริกาค่ะใช่ไหมตำแหน่งแล้วจุดก็จะสูงขึ้นครับน่าจะ30กว่าองศาได้ไทยเรา10กว่าอันนี้36องศาเหนือก็จะสูงขึ้นมาดังนั้นเวลาถ่าย Star Trail ฮะถ้าเรามีโอกาสได้ออกไปนะครับไปหลายๆประเทศก็ลองไปถ่าย Star Trail ดูเพราะว่าจะได้ภาพเส้นแสงดาวที่แตกต่างกันไปครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวหมุนหรือจุดหมุนเนี่ยจะมีตำแหน่งสูงต่ำที่ต่างกันถ้าเราอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากขึ้นก็แปลว่าตัวดาวเหนือก็จะสูงองศาก็จะสูงขึ้นกว่านี้ถูกมั้ยคะยิ่งเราเหนือขึ้นไปเรื่อยๆดาวเหนือกลางหัวเนี่ยฮะกลางศีรษะเลยเหนือหมุนวนอยู่กลางศีรษะนะครับถ้าถ่ายที่ขอบฟ้าก็จะเห็นดาวเป็นเส้นอย่างนี้เป็นเส้นอย่างนี้นะครับลองไปดูต่อนะฮะผมจะให้ดูว่าถ้าเราอันนี้ถ่ายที่ขั้วทิศเหนืออันนี้ถ้าเราถ่ายทิศอื่นบ้างล่ะที่ผมถ่ายที่ตะวันตกนี่ดูออกนะครับภาพพวกนี้นักดาราศาสตร์เราดูออกได้ว่าถ้ามันเฉียงฝั่งนี้กับเฉียงฝั่งนี้มันจะเป็นทิศอะไรนี่เราบอกได้นะครับนะอันนี้ถ้าถ่ายที่ไทยนะครับบอกได้เลยว่านี่ทิศอะไรเพราะว่าถ้าลองสังเกตนะครับบริเวณเป็นมุมขวาบนเนี่ยนั้นนะครับก็เป็นใต้เหนือใต้ข้างหลังต้องเป็นออกด้านหน้าเราก็ต้องเป็นตะวันตกอาจจะดูงงนะฮะแต่เดี๋ยวรู้ดูดาวนี่จะไม่งงเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่านักดาราศาสตร์เขาดูออกเลยนะคะเขาเห็นเขาก็ดูออกนะคะครับโอเคอันนี้ก็เวลาจะถ่ายดาวเหนือเนี่ยนะครับหรือขั้วเหนือท้องฟ้าก็ต้องรู้กลุ่มดาวที่ผมแปะให้ดูนี่แหละนะครับเอาไว้หาตำแหน่งว่าขั้วเหนืออยู่ตรงไหนบนท้องฟ้าใช่ไหมครับถ้าถ่ายสั้นๆเนี่ยจะแนะนำว่าให้ถ่ายที่ทิศเหนือครับช่วงนี้ก็ลองดูนะฮะช่วงนี้ไม่เห็นว่าบางทีเราไม่เห็นดาวเหนือเนี่ยมีไหมคะวันไหนที่แบบมองไม่เห็นดาวเหนือแล้วเราจะใช้อะไรในการ
เป็นตัวแลนด์มาร์คสำคัญของการถ่ายอะค่ะดาวเหนือเนี่ยจริงๆถ้าวันไหนฟ้าใสเนี่ยเราเห็นได้นะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งถ้าเรามองไม่เห็นดาวเหนือเราอาจจะใช้กลุ่มดาวที่ถ้าหมอหน่อยลองดูใช่ไหมครับจะมีกลุ่มดาวค้างคาวใช่ไหมครับกับกลุ่มดาวมีใหญ่ที่ผมลากเส้นให้ดูในจินตนาการเนี่ยแล้วก็ลากเส้นสมมุติบนท้องฟ้านะครับจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมต่อมาก็จะชี้ไปยังทิศทางของทิศเหนือนั่นเองนะครับก็จะบอกได้ทีนี้ถ้าเราดูดาวไม่เป็นอีกใช้อะไรดีก็อาจจะต้องใช้เข็มทิศครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่ผมแนะนำนะครับที่ใช้ง่ายๆเลยมีทั้ง Android มีทั้ง iOS เนี่ย Star Chart นะครับ Star คือ Star ที่เขียนว่าดาวเนี่ย STAR เนี่ยแล้วก็ Chart นะครับ CHART ลองดาวน์โหลดดูครับเป็นฟรีแวร์ก็ยกเทียบกับท้องฟ้าได้เลยครับค่ะอันนี้เอาไปลองดูเอาดูดาวได้ด้วยนะครับอันนี้ใหม่ๆเขาก็จะใช้แบบนี้กันแหละนะครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสไลด์ถัดไปอันนี้ไปเร็วๆได้เลยฮะอันนี้ถ้าถ่ายที่ให้ดูนะฮะอันนี้ถ่ายที่ลาติจูดที่0องศาคืออินโดนีเซียเส้นแสงดาวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถัดไปถัดไปนะครับถัดไปลาติจูดที่สูงขึ้นมาอย่างเช่นที่ไทยเห็นไหมฮะดาวเหนือหรือขั้วเหนือท้องฟ้าก็จะสูงขึ้นมาเห็นไหมครับเส้นแสงดาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าไปที่จีนล่ะเห็นไหมฮะก็จะสูงขึ้นถ้าไปที่ขั้วโลกลองดูนะฮะดาวเหนือนี่ขั้วเหนือท้องฟ้าก็อยู่บนหัวเลยนี่นะครับอันนี้คือตำแหน่งหรือลักษณะของเส้นแสงดาวที่เราจะถ่ายได้ตามตำแหน่งลาติจูดที่ต่างกันออกไปนี่คือความพิเศษครับของการถ่ายภาพเส้นแสงดาวนะครับเป็นอย่างนี้ไปดูฮะไปดูภาพไปดูถ้าถ่ายสั้นๆเนี่ยอันนี้แค่ถ่ายแค่ประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะฮะอันนี้ถ่ายไม่เกิน10นาทีถ้าลองดูดีๆไม่เกิน10นาทีก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตัวของภาพเนี่ยพอจะมองเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับโค้งๆเห็นไหมฮะโค้งๆเบาๆอืมเนี่ยฮะดังนั้นถ้าถ่ายทิศเหนือเนี่ยมันจะถ่ายง่ายมันจะได้ภาพที่เหมือนกับเป็นดาวหมุนได้ง่ายกว่านะครับทีนี้มาดูวิธีการถ่ายนะครับมาดูวิธีการถ่ายนี่นะฮะไม่รู้ว่าทางบ้านจะเห็นหรือเปล่านะครับภาพจริงๆเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆจะมีจุดดาวเล็กๆอยู่อันนี้คือ1ช็อตคือถ่ายแค่30วินะครับใช้ ISO ไม่สูงมากนะครับผมจะเปิดรูรับแสงกว้างๆ F2.8 อะไรเงี้ย ISO ประมาณ400 600หรือ800แล้วแต่สภาพท้องฟ้าว่ามืดแค่ไหนแต่ให้ถ่ายพอติดจุดดาวแล้วถ่ายแบบเนี้ยไปเยอะๆหลายๆร้อยภาพพูดง่ายๆคือถ่ายหลายๆชั่วโมงนะฮะถ่ายหลายๆชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เอาภาพหลายชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็น400 500ภาพนี่นะครับเอามาต่อกันนะครับก็จะได้เป็นภาพ Star Trail อันนี้คือวิธีหนึ่งข้ามมาดูอีกวิธีหนึ่งครับมาดูอีก2สไลด์ดูนะฮะอีก2สไลด์ผมให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีแรกที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือกรณีที่เรามีเมมโมรีเยอะๆก็ถ่ายไปเถอะฮะ30วิถ่ายต่อเนื่องไปแต่ถ้าวันไหนเมมน้อยใช่ก็คือมีพื้นที่เยอะๆถ้าพื้นที่เหลือน้อยเนี่ยให้ถ่ายแบบนี้คือถ่ายช็อตนึงก็ใช้เวลานานหน่อยอาจจะ5นาทีหรือ10นาทีแล้วแต่นะครับให้มันเส้นแสงดาวมันยืดหน่อยให้มันมีตัวโมเมนต์ของดาวเนี่ยนะครับมีทิศทางการเคลื่อนที่ละถ้าถ่ายแบบเนี้ยก็เวลาก็เท่ากันนั่นแหละแต่จํานวนภาพจะน้อยกว่านะครับทีนี้ถ้าเราลองเปรียบเทียบภาพที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับภาพแรกที่ดาวเป็นจุดถ่ายแค่30วิกับภาพแบบนี้ที่ถ่ายนานหน่อยดาวยืดเป็นเส้น2ภาพนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับประเภทที่ดาวเป็นจุดเนี่ยนะครับโอกาสพลาดจะน้อยกรณีที่โอกาสพลาดน้อยนะคือถ้าดาวเป็นจุดเนี่ยบางช็อตนะครับอาจจะมีแสงไฟนะครับที่อาจจะมีคนแบบเผลอเอาไฟมาฉาบหน้ากล้องเราอาจจะตัดภาพนั้นออกไปได้ภาพนึงภาพดาวก็จะไม่ขาดก็จะไม่ขาดนะครับแล้วเอาภาพพวกนี้มาต่อกันนะครับทำเป็นภาพเขาเรียกว่าไทม์แลปได้อีกเป็นภาพวิดีโอได้อีกอันนี้คือข้อดีของมันแต่ว่าข้อเสียก็ถ้าเราถ่ายภาพสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ ISO สูงนิดนึงนะครับแล้วก็ความใสเคลียร์ของภาพก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าซิกเนลทูน้อยฮะก็คือเราเปิดรับแสงสั้นๆเนาะจำนวนซิกเนลคือสัญญาณของแสงกับน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกลบน้อยเท่าไหร่
นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถ้าดูอีกอันนึงฮะไอ้ที่ยาวๆเมื่อกี้ภาพที่เป็นเส้นยาวเส้นแสงดาวยาวๆอันนี้ภาพแบบนี้นะครับข้อดีคือภาพจะเคลียร์ฮะเพราะว่าเราเปิดรับแสงนานแสงมาเยอะกลบน้อยนะครับกลบน้อยเลยนะครับภาพสวยได้แหละแต่ว่านะครับข้อเสียอันหนึ่งคือเอาไปทำภาพไทม์แลปส์มูฟวี่ไม่ได้ไม่สวยแล้วถ้าเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับช็อตหนึ่งเราถ่าย5นาที10นาทีถ้าเกิดว่าช็อตนั้นน่ะอยู่ๆมีคนเอาไฟมาฉาบที่หน้ากล้องเราภาพนั้นขาดไปเลยหายไปเลยภาพมันก็จะแหว่งไปเลยต้องมั่นใจนะฮะเราจะถ่ายนานๆต้องมั่นใจว่าไม่มีใครกวนแถวนั้นนะครับค่ะมีทั้งข้อดีข้อเสียก็เลือกกันได้นะคะโอเคใช่ครับอันนี้ตัวอย่างที่ทางสีฟ้าใต้นะฮะทีนี้ตำแหน่งของการถ่ายภาพอันนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นไปได้ถ่ายภาพเส้นแสงดาวอย่าไปถ่ายบริเวณที่ฟ้าดีเกินไปฟังดูแอบแปลกๆถ่ายดาวต้องไปที่ฟ้าดีๆถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่นี่ผมบอกอย่าไปถ่ายที่มันตรงฟ้าดีถ้าถ่ายฟ้าดีเกินไปเนี่ยมันจะเกิดเมอร์เรย์ภาพมันจะมีเส้นแสงดาวเลอะเทอะเกินไปไม่สวยลองดูภาพถัดไปนะฮะผมให้ดูนะดูภาพถัดไปตัวอย่างนะครับอันเนี้ยถ่ายที่อินทนนท์นะฮะถ้าถ่ายที่อินทนนท์เนี่ยผมจะใช้ ISO ที่ต่ำมากหลีรู้รับแสงเนี่ยตอนแรกเราพยายามที่จะให้ใช้กว้างๆใช่ไหมฮะพอไปถ่ายอินทนนท์ปั๊บต้องใช้ F8 เลยอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าแสงมันแคบเพื่อไม่ให้ดาวมันเยอะเกินไปลองเปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งครับถ้าถ่ายอีกแบบหนึ่งNextดูเลยฮะดูภาพเนี่ยฮะดูเหมือนสวยนะฮะภาพเนี้ยวันช็อตดูเหมือนสวยมีดาวติดเต็มเลยเพราะว่าท้องฟ้ามันดีพอถ่ายแบบนี้เอามาต่อกันครับลองดูอีกภาพหนึ่งครับค่ะเป็นเลยเละเป็นปื้นเลยเนาะนะครับดังนั้นถ้าจะถ่ายเส้นแสงดาวเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ท้องฟ้าดีมากนะครับหาที่พอเห็นดาวได้จะถ่ายภาพสวยกว่า Star Trail นะฮะเป็นอย่างนี้เลยอาจารย์ลองมาหลายแบบแล้วโอ้โหเห็นเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเลยนะคะท้องฟ้าดีกับท้องฟ้าไม่ดีเนี่ยค่ะStar Trailนี่แปลกๆนะฮะแล้วก็พอมาตอนตีสามกว่าช่วงนี้นะครับอันนี้ไฮไลท์ได้แหละหลายคนแบบfirst light ของการถ่ายภาพดาราศาสตร์ก็คืออยากจะได้ทางช้างเผือกนี่แหละดังนั้นในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วนะครับเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นของการออกไปล่าช้างกันแล้วนะครับคือการถ่ายภาพทางช้างเผือกในยามเช้าทางในการถ่ายทางช้างเผือกช่วงนี้คือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตอนเช้านะครับตีสามออกไปรอเลยฮะนะครับที่ขอบฟ้าทางช้างเผือกนะฮะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นโยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สูงเรื่อยๆแล้วก็เช้าไปเวลาถ่ายทางช้างเผือกเนี่ยผมบอกเลยฮะคนถ่ายใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนที่อยู่ขอบฟ้าก็จะได้ภาพละแต่ยังจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่ช้างไม่ค่อยดุคือมันยังจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สูงขึ้นมาชั้นบรรยากาศก็เบาบางลงภาพช้างก็ชัดขึ้นอีกเขาก็อุ้ยถ่ายอีกสูงอีกอุ้ยชัดอีกถ่ายอีกอยู่ๆมันช้าเป็นอย่างนี้ทุกคนนะฮะเวลาถ่ายใหม่ความสนุกของไทยถ่ายทางช้างเผือกคือมันสนุกจนลืมความเหนื่อยนะครับอันนี้สนุกจริงเราไปดูอย่างภาพนี้ผมถ่ายที่อินทนนท์นะฮะถ่ายสะท้อนน้ำนะครับหลายคนก็อยากจะไปนะฮะหลายคนก็อยากจะไปถ่ายกันที่นี่นะครับไปดูอีกช็อตนะอันนี้อินทนนท์นะครับอันนี้ถ่ายที่ลำพูนนะฮะถ่ายชมพูนะครับอันนี้ผมใช้เลนส์ที่ไม่หวายมากรู้สึกจะใช้ช่วง24มิลนะครับผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็จะแน่นมาหน่อยแล้วก็เอาเพื่อนๆไปยืนเป็นฉากหน้าเป็นซิลูเอทนะครับเอาเท่มากเลยอันนี้เอาจักรยานที่บ้านมาครับเอากล้องโทรทัศน์มาตั้งดูเท่ๆอะไรเงี้ยนี่คือใจกลางทางช้างเผือกครับนะไปดูอีกช็อตนึงครับแอบถามว่าแล้วอากาศแบบไหนหรือท้องฟ้าแบบไหนที่เหมาะกับการถ่ายทางช้างเผือกคะนี่เลยอากาศแบบไหนใช่ไหมครับค่ะฟ้าต้องใสเคลียร์จริงๆนะครับและสำคัญก็คือฟ้าใสและไม่มีแสงไฟกวนนะครับฟ้าใสไม่มีแสงไฟกวนต้องเป็นสถานที่ที่เราต้องเรียกว่าเป็นเขตที่มันมืดจริงๆฮะไม่มีไฟกวนเลยนะครับถ้ามีแสงไฟกวนเนี่ยไม่ได้เลยทางช้างเผือก
ต้องถ่ายบริเวณใจกลางทางช้างเผือกอยู่บริเวณกลุ่มดาวราศีแมงป่องกับคนยิงธนูใช้แอป Star Chart ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ยกดูก็ได้นะครับก็จะเห็นใจกลางทางช้างเผือกนะครับแล้วก็หันหน้าถ้าช่วงนี้นะฮะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยกแอปพลิเคชันดูก็จะเห็นเลยครับว่าตอนนี้ใจกลางทางช้างเผือกอยู่ตรงไหนกลุ่มดาวสจิทาเรียสเนี่ยหรือว่าคนยิงธนูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนั่นคือตำแหน่งใจกลางทางช้างเผือกเอาไว้หาดังนั้นท้องฟ้ามืดไม่มีแสงไฟกวนและวันนั้นต้องไม่มีแสงของดวงจันทร์รบกวนเลยนะครับถึงจะถ่ายได้ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอที่อาจารย์นำมาให้คลิปหนึ่งนะคะที่บริเวณหอดูดาวใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ที่บริเวณหอดูดาวแห่งชาตินะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะฮะเวลาเราถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่ช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาถ่ายภาพเช้าแล้วใช่ไหมตีสามตีสี่ตีห้าใช่ไหมทางที่เผือกจะค่อยสูงขึ้นเรื่อยชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะมีแสงดวงอาทิตย์มากลบก็หมดเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่อินทนนท์นะครับอินทนนท์เป็นอย่างนี้เลยนะฮะภาพก็จะเห็นเป็นฟ้าๆด้วยสายตาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเป็นทางช้างเผือกที่ออกเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราจะเห็นเป็นแนวขาวๆฟ้าๆเท่านั้นการที่เราถ่ายออกมาได้เห็นแสงเห็นสีออกเหลืองๆมีแถบมืดๆที่เราเรียกว่าดาร์กเลนอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้กล้องเท่านั้นครับในการถ่ายภาพถึงจะเก็บแสงแต่ละความยาวขึ้นพวกนี้ออกมาเป็นภาพถ่ายที่มีสีสันออกมาได้ครับเอาละค่ะนี่อันนี้ก็คือภาพถ่ายนี่วันช็อตนะครับค่ะทีนี้ไปดูต่อนะครับถ้าถ่ายในช่วงต้นปีเป็นยังไงนี่ตอนเช้าเป็นอย่างนี้ฮะตอนมันเริ่มต้นขึ้นมาอันนี้ประมาณปลายกุมภาเหมือนช้างมันจะนอนไหมอาจารย์จะแบบแนวใช่ช้างนอนนะหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีมันก็ดวงอาทิตย์ตามขึ้นมาแล้วครับก็ถ่ายไม่ได้แล้วมีแสงสีส้มทวายไลท์มาแล้วค่ะอันนี้พอประมาณสักช่วงประมาณปลายมีนาก็จะสูงขึ้นมานะครับก็จะมีเวลาถ่ายนานขึ้นนะครับพอไปช่วงที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อินทนนท์เนี่ยนี่ผมก็ถ่ายแล้วก็ใช้เลนส์ส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายทางช้างเผือกแนะนำนะฮะก็คือใช้เลนส์วายผมที่ผมใช้ก็คือช่วงประมาณ16มิลนะฮะ16มิลใช้ F 2.8 ISO ที่เป็นค่าตั้งต้นที่จะให้แนะนำก็คือใช้สูตร400 600นะครับนะถ้าคุณใช้full frame เนี่ยนะครับคุณใช้กับเลนส์16มิลเนี่ยคุณก็มีเวลาเปิดหน้ากล้องได้นาน30กว่าวินาทีค่ะ ISO ก็ประมาณ 3,200 นะครับแล้วก็ F กว้างสุดก็จะมีโอกาสเก็บแสงได้มากนะก็อย่างเช่น F 2.8 อะไรเงี้ยแค่นี้แหละฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดระบบของ Long Exposure Noise Reduction ก็คือระบบการจัดการสัญญาณรบกวนของกล้องด้วยนะครับก็จะช่วยลดพวกน้อยต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็อินทนนท์นะฮะไปดูต่อไปนะฮะผมจะให้ดูอินทนนท์อันนี้ตอนในช่วงที่ประมาณเมษานะฮะเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนของเมษามั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้จะมีแบบฟ้าออกเหลืองใช่ไหมครับช่วงนั้นมันมีพวกฝุ่นละอองการเผาป่าเยอะละอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันนึงนะฮะเวลาถ่ายภาพพวกนี้นะครับถ้าไปดูอันนี้รู้สึกจะเป็นตอนเช้าภาพนี้ผมถ่ายตอนเช้านะครับที่แถวภาพมหาธาตุนะครับก็มีแสงทวายไลท์ติดมาด้วยนะครับโอ้โหนี่วันช็อตเลยป่ะคะเมื่อภาพเมื่อสักครู่ที่อันนี้วันช็อตนะทั้งแสงพระอาทิตย์นะคะสวยมากเลยกำลังจะขึ้นแล้วก็ทางช้างเผือกก็ยังชัดใสเลยนะคะชัดอยู่ฮะเพราะว่าท้องฟ้าบนดอยฮานอยข้างบนมันใสอะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีแสงทวายไลท์ขึ้นมาเนี่ยแต่ข้างบนท้องฟ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยมันยังมืดอยู่มันยังใสอยู่มันก็จะเห็นพวกนี้ได้นะครับอีกแบบหนึ่งบางทีถ้าใครไปดอยอินทนนท์นี่นะฮะตอนเช้าๆเนี่ยตีสี่อะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยให้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับตีสี่ตีห้าก็ไปยืนอยู่แถวจุดชมวิวฮะอันนี้ต้องปีนหน้าผาขึ้นไปนิดนึงตอนนี้ก็เป็นช่วงที่รถกำลังขับขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเป็นใช้เทคนิคการถ่ายไนท์ไลท์เนี่ยนะครับก็คือเป็นลากเส้นแสงไฟด้วยเติมเข้าไปในกล้องแล้วก็เป็นการถ่ายแบบอันนี้ผมใช้ฟิชไอเนี่ยฟิชไอ15มิลถ่ายก็จะกว้างๆ นะครับใช่ครับนี่แต่พอไม่ได้ถ่ายที่อินทนนท์ครับอันนี้ผมถ่ายที่โ
พื้นที่ชานเมืองลองดูฮะใจกลางทางช้างเผือกเหมือนกันแต่ความดุของช้างเผือกแทบไม่มีเลยและก็รอบๆเนี่ยพอเราถ่ายชานเมืองใช่ไหมครับรอบๆตัวพื้นที่เราถ่ายเนี่ยเต็มไปด้วยแสงไฟฮะทางช้างเผือกก็ไม่ชัดละแสงไฟรบกวนนี่คือตัวอย่างที่ไม่ควรไปถ่ายในที่ที่มันไม่มืดจะเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนบอกว่าไปถ่ายนะมันไม่เห็นได้ของชาวบ้านเขาเลยเพราะว่าไปถ่ายในที่ไม่มืดนะครับอันนี้ถ่ายที่จังหวัดน่านนะครับที่พระธาตุเขาน้อยนะครับวันนั้นผมจำได้เลยวันเขาน้อยค่ะนึกออกค่ะใช่นะที่มีภาพแบบยืนนี่นะครับนี่แต่ว่าที่ผมถ่ายวันนั้นอ่ะมันจะเงียบๆมืดๆหน่อยวันตรงกับวันที่เขาประกาศเคอร์ฟิวพอดีเลยมีอะไรผมจำไม่ได้ติดอยู่บนเรือนั่นแหละทุกอย่างเงียบหมดนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับก็ลองไปดูนี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งถ้าช่วงประมาณกุมภามีนานะครับเช้าๆลองยกแอปพลิเคชันดูก็จะเจอประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่เป็นภาพตัวอย่างหรือภาพจำลองเนี่ยจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นใจกลางทางช้างเผือกอยู่ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องนะครับเหมือนกับเครื่องหมายคำถามเนาะแบบกลับหัวนะครับกับกลุ่มดาวราศีอิงธนูนี่คือบริเวณใจกลางทางช้างเผือกครับไปดูกันต่อค่ะไปดูกันต่อค่ะแม่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปดูกันต่อครับดูภาพนะฮะว่าเป็นยังไงกุมภาเป็นอย่างนี้นะครับไปดูกันต่อถ้าเกิดเดือนถัดไปเมษาจะเป็นแบบนี้ตอนหลังเที่ยงคืนมีเวลาถ่ายได้นานขึ้นใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็คือกันยาละปลายฝนต้นหนาวละหัวค่ำก็ถ่ายได้เลยนะครับเวลาจะถ่ายได้เร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและพอไปถึงเดือนพฤศจิกาครับนี่ทางช้างเผือกก็มันจะขึ้นเงี้ยฮะพอขึ้นแล้วก็จะขึ้นตั้งครบธงชาติปั๊บก็ฟาดกลับไปแบบนี้แนวจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับนี่พฤศจิกานี่น่าถ่ายพาโนรามานะครับอันนี้ภาพที่ให้ดูตั้งแต่แรกเห็นไหมฮะมีโซดิโคไลท์ติดมาด้วยนะครับอันนี้คือพฤศจิกาจะเป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นการถ่ายภาพนะครับไวบาลานนะครับใช้ออโต้ไวบาลานก็ได้ถ้าปรับไม่เป็นนะฮะบางคนไปปรับไว้บาลานซ์อาจจะเป็นอุณหภูมิสีนะครับที่ผิดไปมันก็จะเพี้ยนๆแบบนี้นะครับก็ใช้ออโต้ไว้บาลานซ์ใช่ไหมคะค่ะใช่ครับถ้าเริ่มต้นนะครับผมจะแนะนำให้ใช้ออโต้นี่แหละง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสแต่ถ้าใครอยากจะฟิกค่าเนี่ยต้องลองถ่ายแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิท้องฟ้าของแต่ละที่เนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่ค่ากลางๆเนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณ 5,000 นะครับ5,000 เคลวินถ่ายดูบางทีมันอาจจะติดฟ้ามากไปนะครับอาจจะติดเหลืองมากไปก็ต้องปรับชดเชยนะครับปรับชดเชยเองแต่ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นก็ใช้ออโต้ครับทีนี้มาดูเทคนิคการถ่ายภาพสปีดชัตเตอร์ไปต่อเลยครับคือใช้สูตร400 600เห็นไหมครับเมื่อกี้ก็คุยกันไปแล้วนะคะค่ะใช่ครับนะอันนี้เป็นเลนส์วายเนาะอันนี้เป็นเลนส์50เวลาก็จะน้อยลงเห็นไหมครับตามนั้นไปดูกันต่อนะฮะอันนี้ที่ให้ดูนี่เราสังเกตนะครับถ้าเราถ่ายแบบแชะเดียวเนี่ยวิเดียวดาวเป็นจุดแบบนี้แต่ว่าแสงมันอาจจะไม่เยอะมากเราก็เลยต้องเปิดรับแสงนานๆทีนี้รับแสงนานค่าที่ยอมรับได้ประมาณไหนก็ประมาณ 5-7 พิกเซลไปดูภาพต่อไปนะฮะจริงๆถ้าครอบร้อยมาเนี่ยภาพดาวเราจะยืดแบบนี้นะครับที่ผมบอกใช้สูตร400 600จะเปิดที่หน้าคอมมันไม่เห็นหรอกค่ะใช่เปิดหน้าคอมเราไม่เห็นหรอกนะครับว่ามันยืดเรายอมรับได้นะครับจึงมาเป็นพวก400 600เห็นไหมฮะอันนี้ใช้เลนส์24มิลใช้เวลาสูงสุดก็25วิถ่ายภาพนี้ไปดู next ต่อนะครับพอใช้เลนส์17มิลก็เวลาก็นานขึ้นแต่ถ้าคุณใช้วายอีกลองดูฮะวายอีกนี่40วิเลยนะครับเวลาก็จะนานขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นในการถ่ายทางเวลาดัน ISO เอาเองก็กว้างสุดนั่นแหละทีนี้เวลาผมถ่ายภาพเมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วแสงแบบไหนล่ะที่มันพอดีนะครับถ่ายยังไงให้พอดีลองดูภาพถัดไปนะฮะลองดูภาพถัดไปให้ดูตรงภาพนะลองดูครับเดี๋ยวเราแป๊บนะครับเมื่อกี้มันค้างนิดนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วภาพนี้ฮะเป็นภาพตัวอย่าง
เขาถามว่าภาพนี้เราจะดูยังไงว่ามันพอดีหรือไม่พอดีลองดูอีกสไลด์หนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูลองเปิดสไลด์อีกโอเคให้แบบนี้ก็ได้ครับดาวที่เรารู้จักเนี่ยสีถูกต้องไหมอย่างแอนทาเรสเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆถ่ายมาปั๊บเหลืองไหมถ้าดาวเป็นสีขาวไม่ถูกแล้วนะครับดูตรงวัตถุอะไรก็ได้ที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นสีของดอกไม้วัตถุบนพื้นนะครับอย่างเช่นเป็นสีทองไหมหรือเป็นขาวไปไหมก็ให้ปรับมาเรามองให้ได้แค่นี้เองไม่ต้องซีเรียสอะไรเนี่ยก็เทียบกับสิ่งที่เรารู้เลยครับในกระทางช้างเผือกนะครับแค่นี้เองครับค่ะค่ะเทียบกับสิ่งข้างเคียงที่เรารู้จักนะคะหรือใช่ครับอันนี้ถ่ายกับบางทีหลายคนก็อยากเอาตัวเองไปอยู่กับทางช้างเผือกเนาะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ผอ.ผมเนี่ยจริงเนี่ยอ๋อล่ะค่ะถ่ายภาพให้ผอ.เปิดแฟลชหรือเปล่าอาจารย์ยิงแฟลชไปไหมอ่ะไม่แน่ใจค่ะเออใช่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 เออเนยเคยถ่ายอะไรประเภทอย่างนี้เนาะเออก็คือท่านก็จะมืดจริงๆเนี่ยผมถ่าย30วินะครับค่ะใช่ใช่ผมถ่ายสามที่ครับถ่าย30วิแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงที่อยากจะแนะนำคือเวลาเราเปิดแฟลชเนี่ยคุณจะยิงแฟลชก่อนก็ได้แต่ผมจะแนะนำว่าถ้ายิงแฟลชที่สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดที่2ฮะก่อนที่ชัตเตอร์จะปิดน่ะนะครับแล้วเป็นการยิงแฟลชชุดที่2เนี่ยมันจะได้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดกว่าสำหรับตัวบุคคลนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงแฟลชไปปุ๊บในช็อตแรกแล้วก็เปิดหน้ากล้องค้างไว้30วิทุกคนก็จะต้องยืนฟรีซอย่างเงี้ยอยู่ค้างนิ่งซึ่งมันเป็นไปได้ยากอย่างเงี้ยนิ่งเงี้ยนะฮะ30วิเลยใช่มันก็จะบางทีอาจจะขยับนิดๆหน่อยๆมาหน้ามันจะเบลอนี่ถ้าเรายิงแฟลชไปก่อนในช็อตแรกมันจะมีแสงแฟลชที่มันค้างค่อยๆวูบลงฮะทำให้ขนาดที่เรามีการขยับตัวเนี่ยมันจะทำให้ภาพแต่ถ้าเราใช้ชัตเตอร์ชุดที่2ที่สัมพันธ์กับแฟลชเราเนี่ยยิงปั๊บปุ๊บปิดชัตเตอร์เลยภาพจะคมชัดกว่าครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับการใช้ก็คือถ่ายภาพเหมือนเราถ่ายดาวทั่วไปเนี่ยแต่คนยืนตรงนั้นต้องอยู่นิ่งๆนะครับไปดูภาพต่อไปเนี่ยภาพก็ทำได้ทุกอย่างนะคะราคาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะครับอันนี้ก็ผมดูตรงนี้เป็นนักถ่ายดาวนะครับที่ผมถ่ายไว้นะครับเป็นคุณลุงคนหนึ่งนะท่านนั้นจะเกษียณแล้วก็งานไปถ่ายดาวก็เลยเนี่ยขอให้คุณลุงนั่งฉันนั่งนิ่งๆแล้วก็ถ่ายเนี่ยผู้สูงอายุนี่จะนั่งนิ่งมากนะฮะมีสมาธิมากภาพจะไม่ค่อยเบลอเลยนี่ข้อดีของผู้สูงอายุไม่ค่อยสั่นแสงสีแดงว่าจะถามว่าแสงสีแดงที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์เหรอคะอาจารย์ไฟฉายหรือเปล่าหรือว่าอะไรเออใช่ใช่ผมลืมพูดไปเลยแสงสีแดงเนี่ยจริงๆเลยเวลาในการไปถ่ายดาวนะครับแนะนำเลยว่าจะใช้ไฟฉายแสงสีขาวเราจะไม่ใช้เลยเต็มที่คือสีเหลืองนะฮะแต่ให้เราใช้กันจริงๆคือแสงสีแดงนะครับเหมือนที่เราเรียนไม่แหละฮะแสงที่มีความเข้มแสงสูงๆคือแสงสีน้ำเงินนะครับแสงที่มีความเข้มต่ำๆคือแสงสีแดงซึ่งแสงสองสีน้ำเงินคือแสงที่มีความยาวขึ้นยาวๆความยาวขึ้นสั้นๆเนี่ยจะรบกวนสายตาเรามากกว่าส่วนแสงสีแดงเนี่ยมีความยาวขึ้นยาวๆเนี่ยจะรบกวนสายตาเราน้อยกว่าดังนั้นในเวลากลางคืนนะฮะเราต้องการให้ไม่ให้มีแสงอะไรมารบกวนสายตาเพื่อทำให้รูม่านตาเราเนี่ยมันหรี่ลงก็ต้องใช้แสงที่รบกวนสายตาเราน้อยสุดก็ต้องเป็นแสงสีแดงนะครับดังนั้นไฟฉายที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟฉายสีแดงหมดเลยนะในทางดาราศาสตร์หรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปอัดรูปสมัยที่เราล้างฟิล์มกันเนี่ยนะฮะก็จะค่ะเป็นเหตุผลนะคะที่เราจะต้องใช้แสงก็น้อยลบบนสายตาก็น้อยค่ะค่ะครับค่ะนั้นนักศึกษาจะใช้แต่สีแดงนี่แหละครับค่ะภาพนี้นะครับให้ดูอันนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่หมอเนยถามผมว่าถ้าเราจะถ่ายภาพหน้ากับฉากหลังมาเมิร์จกันเป็นยังไงภาพแรกภาพนี้ผมนะครับให้คนหลังนะฮะทางช้างเผือกยืดเป็นเส้นเลยนะครับไปดูอีกช็อตหนึ่งครับไปดูอีกช็อตทางช้างเผือกก็ชัดนะคะอีกช็อตที่ไม่มีอีกช็อตนี่ดาวทางช้างเผือกชัดเลยดุเลย
เพราะผมใช้แบบขาตามดาวยืดละสะพานยืดแล้วจากนั้นเอา2ช็อตเนี่ยนะครับช็อตแรกเอาแต่สะพานโฟกัลตัดทางช่างเผือกทิ้งช็อตที่2เอาแต่ท้องฟ้านะครับตัดสะพานทิ้งแล้ว2ช็อตมารวมกันเป็นภาพนี้ครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะสมบูรณ์ทั้งที่เราใช้เอาขาตามดาวมาใช้ในการถ่ายภาพของหนูครับลองดูภาพต่อไปเลยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนี่อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ใช้น่าจะ24มิลมั้งฮะอันนี้ก็พื้นก็จะยืดๆหน่อยนะครับลองไปดูหรือว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ Deep Sky นะครับทางช่างเผือกก็จะมี Deep Sky เหมือนที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี่นะครับไปต่อได้เลยครับที่เราดูไปแล้วไปเรื่อยเลยนะคะนะครับนะครับมาดูพาโนรามากันดีกว่าค่ะของที่เรามาดูที่มาต่อกันพาโนรามาอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันฮะน่าจะ10กว่าใบนะครับ10กว่าใบเวลาทางช่างเผือกเนี่ยผมลองสังเกตนะครับจากภาพทางช่างเผือกเวลามันขึ้นมันจะขึ้นขวางอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นขวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็โยกขึ้นไปนะครับดังนั้นเวลาถ่ายเนี่ยผมจะเลือกถ่ายจากทางฝั่งซ้ายก่อนถ่ายจากซ้ายนะฮะแล้วก็ไล่ไปแล้วไปขวาเพราะทางช่างเผือกพอถ่ายที่ซ้ายเนี่ยมันจะค่อยๆยกสูงไปเรื่อยๆนะครับมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าต่อไม่ได้ฮะโฟโต้ช็อปมันฉลาดมากนะครับภาพนี้ก็ประมาณ10กว่าภาพแล้วก็ถ่ายเป็นแนวตั้งไงถ่ายเป็นแนวตั้งไงแนวตั้งถ่ายแล้วก็มาต่อกันค่ะรบกวนถามว่าช่วงเลนไหนที่ควรถ่ายแล้วก็นำมาต่อกันคะอาจารย์50มิลหรือว่าเอาเลนวายเลยดีคะถ้ามีเวลาน้อยนะฮะใช้เลนวายไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเวลามากๆผมแนะนำว่าให้ใช้50ครับเพราะภาพ50จากเลน50เนี่ยเลน50ฟิกเนี่ยนะฮะอาจารย์ที่ผมใช้อยู่ครับหมอเนี่ยมันจะมีรูรับแสงที่ให้เลือกใช้เยอะอย่างเลนส์วายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ F ก็เต็มที่ก็ประมาณ F2.8 ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเลนส์ฟิก50เนี่ยมันจะมี F1.2 F1.4 เราสามารถที่จะเอาความไวแสงของเลนส์พวกนี้มาใช้ได้แต่ก็ต้องถ่ายเยอะหน่อยนะฮะถ่ายทีหน่อยไปเรื่อยๆถ่าย1แถวไม่พอยกขึ้นไปอีก2แถวยกขึ้นไปอีก3แถวOh. บางคนก็บอกจะต่อได้ไหมต่อได้ให้มันต่อได้นะครับไปลองดูภาพต่อไปก็ได้ครับค่ะโอเคอันนี้ถ่ายที่อันนี้มอนแจ่มฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วกลายเต็มไปด้วยรีสอร์ทแสงไฟสมัยก่อน สมัยก่อนนักไคดาเราไปถ่ายกันเขาก็บอกอู้ดีจริงเลยนะฮะมีแต่นักดูดาวไปดูกันท้องฟ้าเหมาะกับการดูดาวเลยมันควรจะมีรีสอร์ทสินะเขาก็ไปสร้างรีสอร์ทกันพอไปสร้างรีสอร์ทปั๊บก็ติดไฟใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็เป็นบริเวณที่มันมีแสงไฟรบกวนเยอะก็ดูดาวไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแสงไฟมันรบกวนเกินไปครับค่ะถัดไปไปดูพาโนรามานี่ใช่ไหมฮะข้างภาพข้างบนคืออินทนนท์ข้างล่างนั้นคือที่ชิลีนะครับนี่อันนี้ก็ภาพข้างล่างนี่ใช้50ฟิกนะฮะเนี่ย50ฟิกโอ้อาจารย์ลงมาดูทำไมช้างดุขนาดนี้เนี่ยหรือว่าท้องฟ้าเขาใสมากเป็นต้องบอกว่าคือทางช้างเผือกเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่บริเวณซีกฟ้าใต้ดังนั้นประเทศที่อยู่ทางซีกฟ้าใต้เนี่ยก็จะเห็นทางช้างเผือกได้ชัดแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงจากขอบฟ้าค่อนข้างมากนะครับและประกอบกับคือโลเคชันดีอยู่แล้วถ้าใครอยู่แถวออสเตรเลียอยู่ชิลีอยู่ทางตำแหน่งลาติจูดตังใต้ๆเนี่ยก็มีโอกาสเห็นทางช้างเผือกได้ง่ายกว่าชัดกว่าและประกอบกับที่เราไปถ่ายอะไรกันนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าบริเวณของหอดูดาวแถวนั้นจะเป็นทะเลทรายครับทะเลทรายมันแห้งแล้งและมันไม่มีแสงกว้างใหญ่ไพศาลและไม่มีแสงรบกวนเลยครับหอดูดาวใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะไปตั้งอยู่ที่แถบทะเลทรายอะไรพวกนี้นะครับในหนึ่งในนั้นก็เป็นหอดูดาวของไทยเราเช่นกันนะมันก็เลยดุมากๆครับครับอันนี้ก็อันนี้ที่เชิงดอยเดี๋ยวให้ดูอันนี้บนภูเขานะฮะลองดูที่อันนี้แค่เชิงดอยนะฮะก่อนจะขึ้นไปหอดูดาวนี่ชานเมืองเองนะฮะค่ะนี่ชานเมืองเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็ที่ชิลีแต่ภาพนี้มี3กาแล็กซีนะฮะลองสังเกตดีๆใหญ่ๆนะฮะที่เป็นพาโนรามานั้นคือกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับลองดูทางฝั่งซ้าย
ก็จะมีGalaxy อีก2อันเห็นไหมฮะLMC กับ SMC นะครับลาขาวๆแล้วจะอาจารย์คือขาวเห็นไหมฮะอยู่ตรงนั้น2อันนะครับอันนี้คือชิลีไปดูต่อฮะค่ะดูตำแหน่งใจกลางสูงมากนะครับนี่นะครับมีแต่กระบองเพชรเท่านั้นแหละผมทายจนกระบองเพชรต่ำครับก็ยังพอมีให้เราได้เล่นนะนะอาจารย์ฉากหน้าเล็กๆค่ะใช่อันนี้ก็คือจริงอยู่ข้างทางนะฮะเนี่ยอยู่ข้างทางผมก็ขับไปตอนคืนนะจริงๆแล้วก็แบบไปแวะกดๆหน่อยก็รีบกลับบ้านละนะครับตอนนั้นไปทำงานแถวพนุ่นนะฮะไปดูต่อเปิดรายละเอียดน่าจะเป็นไฟฉายไหมอาจารย์เปิดให้ชัดขึ้นใช่ครับใช้ไฟฉายไฟฉายนี่นะคะรบกวนถามว่าแล้วไฟฉายที่อาจารย์แสงสีขาวเป็นแสงสีฉายสีขาวไหมคะอาจารย์สีเหลืองสีเหลืองเหรอคะไม่ใช่สีเหลืองครับค่ะสีเหลืองมันจะนุ่มกว่าครับสีขาวมันจะคอนทราสต์มันจะจัดเกินไปครับเขาแนะนำว่าเป็นสีเหลืองแต่ไม่เอาสีแดงนะฮะเวลาเปิดฉากหน้าใช้สีแดงนี่คือมันพื้นมันแดงไปหมดเลยครับค่ะค่ะอันนี้ก็ใกล้ตกแล้วอันนี้นี่ใจกลางใกล้ตกแล้วอันนี้ที่เดดวันเล่ที่ผมไปตอนอเมริกาแต่ละที่ทางที่เผื่อไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้ที่อยู่ทางโลกเหนือไปแล้วอยู่เหนือไปแล้วนะครับทางเผื่อก็ไม่ค่อยเหมือนกันละไม่ค่อยดุเท่ากับทางซีกโลกใต้นะครับลองไปดูภาพ134ฮะลองดูนะฮะ134อันนี้ที่เดดวันเล่2ค่ะเดดวันเล่นี่ดูภาพนี้นะฮะภาพนี้เนี่ยนะครับฝากเพื่อนไปถ่ายมาอันนี้ฝากเพื่อนไปถ่ายมาให้นะครับถ่ายมาทั้งหมด3แถวนะครับภาพนี้นะฮะ50ฟิกนะครับ50ฟิกใช้สมัยนั้นก็5ดีบานี่แหละนะครับลองถ่าย50ฟิกลองดูฮะถ่ายยังไงลองดูอีกสไลด์หนึ่งครับวิธีการถ่ายภาพนี้ปุ๊บถ่ายแบบนี้ครับแถวที่หนึ่งเป็นอย่างเงี้ยนะฮะถ่ายไล่ไปแล้วก็งัดกล้องขึ้นไล่มางัดกล้องขึ้นอีกอย่างเงี้ยสามแถวแล้วมาต่อกันต่อได้ครับค่ะอาจารย์ใช้โปรแกรมอะไรเนี่ยคือ50ฟิกในการต่อ Photoshop ครับ Photoshop เหรอคะใช่ใช่ Photoshop ทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็มีความสามารถในการที่จะเขาจะแมปกับตำแหน่งดาวพื้นหลังได้ดีขึ้นนะครับไม่ค่อยเออร์เลอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยอย่าถ่ายอย่างนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็ให้โอเวอร์แลปกันนิดนึงอันนี้ไม่เอาพยายามจะครึ่งๆเลยเวลามันโอเวอร์แลปกันมันซ้อนกันนะครับครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยจะดีกว่านะครับจะดีกว่าถ้าไปถ่ายแบบเหลื่อมกันนิดนึงมีโอกาสพลาดสูงครับโอเคแล้วก็ถ้าถ่ายทางช้างเผือกลองสังเกตนะครับตำแหน่งของแนวทางช้างเผือกเนี่ยอย่าสูงมากเวลาเทียบกับขอบฟ้าถ้าสูงเกินกว่า70องศาขึ้นไปเนี่ยช้างเวลาเอามาต่อใน Photoshop นะครับตัวภาพของแนวทางช้างเผือกมันจะเบี้ยวนะครับดังนั้นก็อย่าสูงเกิน70องศาศูนย์อย่างเงี้ยถ้าผมยื่นมืออย่างเงี้ยฮะอันนี้คือ0องศาใช่มั้ยครับขึ้นไปเป็น10 20 30ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลางศีรษะเนี่ยก็คือ90องศาดังนั้นก็อย่าเกิน70องศานะครับก็จะทำให้เราสามารถถ่ายช้างแบบพาโนรามาได้นะครับที่ไม่ทำให้แนวมันเบี้ยวนะครับอุปกรณ์เสริมนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อยากให้กลุ่มดาวของแนวทางช้างเผือกมันชัดขึ้นนะครับก็ลองดูฮะใช้ฟิลเตอร์ที่ผมแนะนำไปตั้งแต่แรกซอฟต์ฟิลเตอร์นะครับนี่แบบนี้นะครับก็ลองใส่ดูฮะจริงๆอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมาชุดนี้นะฮะตอนนั้นมันจะสัก 2,500 มั้งครับนะ 2,500 เป็นฟิลเตอร์เป็นเหมือนพลาสติกนี่แหละนะครับไม่ได้แพงอะไรไปดูภาพที่ใส่ฟิลเตอร์กับไม่ใส่ฟิลเตอร์ฮะลองดูฮะปุ๊บไปดูภาพเข้าไปนี่นะครับอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์ฮะถ้าถ่ายทางช้างเผือกแบบไม่มีฟิลเตอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเห็นไหมจะมีจุดดาวที่เป็นดาวเรียงเด่นของกลุ่มดาวแมงป่องอะอะไรพวกนี้จะชัดขึ้นจะมีจุดดาวชัดขึ้นลองเปรียบเทียบดูอีกทีนะฮะปุ๊บอันนี้ไม่ใส่แล้วก็อันนี้ใส่กลุ่มดาวก็จะชัดขึ้นครับบางทีเราอยากจะให้ภาพเราเนี่ยนะครับเล่าเรื่องว่าบริเวณใจกลางทางช้างเผือกเนี่ยอยู่ระหว่างกลุ่มดาวอะไรเนี่ยก็อาจจะใช้ซอฟต์ฟิลเตอร์ใส่เข้าไปนะครับ
แล้วก็อีกอันนึงที่สมัยก่อนเขาฮิตกันนะครับลองไปดูภาพถัดไปฮะเขาเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์นะครับที่เกี่ยวกับเอาไว้ตัดพวกแสงไลท์โพลูชันนะครับแพงมากนะฮะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับราคาค่อนข้างสูงลองดูเป็นประมาณนี้นะฮะใส่กับไม่ใส่เนี่ยนะฮะต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวดังนั้นถ้ามันเกิดมีไลท์มาเราก็ไม่ต้องออกไปถ่ายดีกว่านะครับไปหาที่มันมืดๆดีกว่าถ่ายนะครับแล้วก็การถ่ายทางชั้นสูงนะครับค่ะใช่ครับมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะฮะอีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าใครถ่ายทางเลือกเป็นแล้วเบก็ได้นะฮะเป็นพรีเวดดิ้งนะครับภาพนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ของเรานี่แหละครับตอนเขาแต่งงานนะเขาก็ขอผมไปช่วยไปถ่ายให้หน่อยเนี่ยครับอันนี้ก็ไปถ่ายที่ดอยอินทนนท์นะฮะหนาวมากๆนะครับอันนี้อุณหภูมิก็เลือกตัวเดียวนี่แหละนะครับก็ยืนแข็งกันนะฮะผู้บ่าวสาวก็ไปยืนถ่ายให้นะครับนี่ช่วงจะใกล้เช้าแล้วไหมคะที่แบบเริ่มมีแสงสีส้มๆขึ้นมานะคะใช่ๆตอนนั้นก็น่าจะประมาณเดือนเมษาแล้วแหละที่ผมถ่ายน่าจะมีนาประมาณมีนานี่แหละช่วงนั้นมันจะมีพวกฝุ่นละอองมีพวกเผาป่าอะไรเงี้ยขอบฟ้ามันก็จะเหลืองๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็การถ่ายภาพพวกนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับลองมาดูนะฮะสไลด์ถัดไปว่าใช้แฟลชกันนะคะใช้เทคนิคคือแบบนี้นะครับคือใช้แฟลชโดยที่สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดที่2นั่นเองครับค่ะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ระยะในการภาพนะครับตัว subject ของเราเนี่ยถ้าเราจะเอาตัวเราไปอยู่กับทางช้างเผือกนะครับก็ควรที่จะให้ตัวของบุคคลเนี่ยอยู่ห่างจากกล้องเนี่ยเอาค่าเฉลี่ยง่ายๆก็อย่าต่ำกว่า3เมตรแล้วกันนะครับอย่าต่ำกว่า3เมตรแล้วกันถ้าเข้ามาใกล้กล้องเราโฟกัสที่คนเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะเบลอเกินไปทางช้างเผือกจะไม่ค่อยเด่นเนาะประมาณ3ห่าง3เมตรขึ้นไปนะคะค่ะใช่เสร็จขึ้นไปครับแล้วก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยฮะที่ผมพูดมาให้ฟังก็คือเป็นการถ่ายภาพตามช่วงเวลานะครับตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่หัวค่ำเลยจนถึงเช้าเลยก็คือเช้ามาก็ทางช้างเผือกก็ขึ้นจนเช้าละนะครับแล้วก็ถ้าใครยังสนใจอยากจะถ่ายภาพอื่นก็ยังมีภาพปรากฏการนะครับหมอเนี่ยอาจจะลองกดสไลด์ไปดูเร็วๆก็ได้ไปดูกันสักหน่อยโอ้โหนี่ก็มาราธอนมากเลยนะคะคือตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งรุ่งเช้าโอ้อาจารย์อึดมากจริงๆค่ะดวงจันทร์ใช่ไหมดวงจันทร์ก็ถ่ายสนุกผ่านกล้องเอเล่ทั่วไปเนี่ยก็ถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายช่วงเต็มดวงก็แสงเยอะหน่อยถ้าถ่ายมาเยอะๆถ่ายมาหลายสิบช็อตครับแล้วก็เอาภาพหลายสิบช็อตเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับมันจะได้ภาพที่มีไฮเรสโซลูชันมันจะเป็นต้องบอกว่ามีรายละเอียดเยอะเป็นภาพ high resolution นะครับก็จะดึงรายละเอียดได้ดีหรือถ่ายแบบ HDR ภาพนี้ลองสังเกตนะฮะเราเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์ด้วยไหมใช่ไหมครับลองดูตรงขอบข้างล่างนะครับใช่ค่ะภาพนี้ถ่ายอย่างนี้ครับลองดูสไลด์ครับลองดูสไลด์อันนี่นะครับลองดูสไลด์อันนี้ถ่ายเหมือนกับ HDR ไล่มาเลยแล้วภาพมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นภาพแบบเมื่อกี้คือดวงจันทร์แบบ HDR นะครับเป็นเทคนิคในการดวงจันทร์ปกติที่ไม่ใช่มีปรากฏการณ์อะไรเป็นพิเศษเลยเหรอคะอาจารย์พอเอามา HDR รวมกันแล้วก็ทำให้เราเห็นมีความเหมือนเป็นเหลื่อมๆทางด้านล่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนี่ไงฮะเราจะเห็นแค่ที่ส่วนสว่างเนี่ยคือที่ตาเรามองเห็นปกติแต่ที่เราเห็นมันกลมเหมือนกับกลมทั้งอันเนี่ยที่เห็นในด้านล่างที่เป็นส่วนมืดคือเราก็ต้องเอาจนให้ส่วนสว่างเนี่ยมันโอเวอร์ไปแล้วก็ให้มันเห็นไอ้ตัวส่วนที่มืดของตัวดวงจันทร์ด้วยจริงๆเนี่ยนะฮะเราเห็นได้นะครับเพราะว่าแสงของโลกเนี่ยนะครับแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับสะท้อนจากผิวโลกแล้วสะท้อนมาที่ดวงจันทร์อีกนะครับดังนั้นมันจะเห็นมีเงาเรื่อยๆได้นะครับแต่ต้องขอใส่นะครับถ่ายแบบนี้ได้นะครับอีกภาพนึงนะฮะที่ผมจะให้ดูนี่นะครับจริงๆเอิร์ธชายก็เป็นช่วงประมาณข้างขึ้นนี่แหละนะครับประมาณ2ค่ํา3ค่ําเราจะเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวใช่มั้ยครับที่เราเรียกว่าข้างขึ้นเดือนหงายนี่แหละนะครับทีนี้ถ้าเราลองถ่ายในช่วงเนี้ยตอนฟ้าใสๆ
นะครับหน้ากล้องนานขึ้นหนึ่งเราจะเห็นเงาเรื่อๆของตัวพื้นผิวดวงจันทร์ที่เป็นด้านมืดได้แบบนี้เรียกว่าปรากฏการณ์ Earth Shine นะครับเนี่ยนักศึกษาก็จะนิยมถ่ายกันไปดูฮะดวงจันทร์ยังไม่หมดฮะใครอยากถ่ายดวงจันทร์นี่เลนส์เทเลฮะใครชอบถ่ายนกเนี่ยเอาเลนส์ถ่ายนกมาถ่ายดวงจันทร์ได้อันนี้ผมถ่ายดวงจันทร์ตกหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับลองเทียบดูจริงว่าดวงจันทร์ดูใหญ่จริงเลยนะครับจริงๆแล้วผมเขียนบทความไว้แหละเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับการถ่ายวัตถุนะครับเทียบกับขนาดของวัตถุท้องฟ้าจะถ่ายภาพนี้ให้มันดูแบบนี้เห็นว่ามีวัดพระธาตุที่เป็นซิลูเอทที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องอยู่ระยะห่างมากนะครับก็คือถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับขนาดของตัววัดพระธาตุนะครับจะต้องมีขนาดเล็กกว่าครึ่งนิ้วก้อยใครอยู่ทางบ้านนะลองเหยียดแขนออกมาให้สุดอย่างนี้นะฮะเหยียดแขนมาสุดอย่างนี้แล้วก็ใช้ตาเปล่าดูเทียบกับวัตถุอยู่ไกลๆนะฮะถ้าเราอยากจะดูว่าดวงจันทร์มีขนาดเท่าไหร่เหยียดนิ้วก้อยไปอย่างนี้1นิ้วก้อยเท่ากับ1องศานะครับดวงจันทร์เนี่ยมีขนาดแค่ครึ่งองศาเองถ้าดูบนท้องฟ้าแบบนี้นะฮะครึ่งองศาทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏเชิงมุมอ่ะแค่ครึ่งนิ้วก้อยดังนั้นถ้าเราอยากจะเอาวัตถุอะไรก็ตามไปเปรียบเทียบหรือเอาไปเปรียบเทียบกับวัตถุหรือเป็นดวงจันทร์เนี่ยคุณก็ต้องอยู่ห่างๆจากวัตถุนั้นจนเห็นว่าวัตถุนั้นมันมีขนาดเล็กเท่ากับครึ่งนิ้วก้อยแล้วก็เอาภาพ2อันเนี่ยนะครับเวลาถ่ายเนี่ยก็ต้องไปดูต่ออีกว่าวันไหนที่ตำแหน่งดวงจันทร์จะไปอยู่หลังวัตถุนั้นๆเป็นเรื่องของดาราศาสตร์อีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นตกของวัตถุท้องฟ้าอันนี้สนุกนะฮะอันนี้สนุกนะครับมันลุ้นฮะว่าคุณจะต้องไปตรงไหนนะคุณต้องไปตรงไหนเวลาไหนแล้ววันไหนแล้วก็ลุ้นว่าขณะที่ดวงจันทร์กำลังจะโตรับขอบฟ้าเนี่ยมันจะตรงกับตำแหน่งนั้นไหมนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการต่างๆแต่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเรียนรู้และเข้าใจได้เนี่ยสนุกเลยนะครับไปถ่ายที่ไหนก็ได้นะครับก็จะเอาวัตถุพวกนี้มาเปรียบเทียบกับวัตถุบนโลกได้ครับค่ะต้องใช้ช่วงเลนส์ค่อนข้างจะมากพอสมควรเลยไหมคะประมาณ600มิลอะไรประมาณนั้นเลยไหมคะถ้าได้สักผมว่านั้นแนะนำนะครับได้สัก500อัพเนี่ยจะสวยค่ะ500มิลค่ะต้องลงทุนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อภาพต่อไปนะคะครับอันนี้ภาพนี้นะฮะเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับความพิเศษของภาพนี้ลองสังเกตนะครับจันทรุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดจากการที่เงาของโลกไปบดบังแสงของดวงจันทร์ใช่ไหมครับทีนี้นะครับภาพนี้บอกอะไรได้เมื่อก่อนนะครับคนในอดีตเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกมันแบนนักดาราศาสตร์ใช้ภาพปรากฏการณ์แบบนี้นะครับในการพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกเราไม่ได้แบนนะครับโลกเรากลมนะครับกลมเพราะอะไรลองดูเงาฮะเงาที่มันตกลงบนผิวดวงจันทร์เป็นลักษณะโค้งใช่ไหมครับค่ะดังนั้นก็คือเงาของโลกเรามีลักษณะโค้งนั้นโลกเราก็ไม่ได้แบนโลกเราโค้งครับมีลักษณะกลมครับเป็นภาพที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าโลกเรากลมไม่ได้แบนนะครับจากภาพถ่ายดาราศาสตร์นะครับอันนี้ช่วงไมโครมูนกับซูเปอร์ฟูลมูนนะครับก็ไปลองถ่ายภาพกันได้นะครับติดตามได้ที่เพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับนี่เวลามันเกิดปรากฏการณ์นี้ไปถ่ายรูปแบบเล่นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้สนุกนะฮะแถวกรุงเทพมีตึกสูงเยอะเลยนะครับเป็นภาพเอาไว้เล่นสนุกๆนะฮะนะครับอ้าวล่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ที่อ๋อนี่ภาพตอนที่ผมไปถ่ายที่ขั้วโลกครับไปถ่ายสุริยุปราคาที่ขั้วโลกนะครับขั้วโลกเหนือนะฮะหนาวแบบหนาวจัดๆเลยนะฮะแต่อุปกรณ์ก็ใช้ได้ไม่ตายซะก่อนลองดูภาพสุริยุปราคาที่ไปถ่ายที่ขั้วโลกนะครับชอบภาพนี้มากเลยค่ะอาจารย์นี่สุริยุปราคาอันนี้ถ่ายโดยใช้เทคนิคค่ะใช่ที่เราเห็นนะฮะเวลาเราถามว่าเวลาเกิดสุริยุปราคาเนี่ยนักถ่ายภาพถ่ายอะไรหลายคนบอกว่าถ่ายดวงอาทิตย์คำตอบก็คือเราถ่ายดวงจันทร์ต่างหากล่ะค่ะเห็นหมอในลองสังเกตนะที่บังอยู่ที่บังดวงอาทิตย์น่ะคือดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ความบังดวงอาทิตย์นะครับนี่เราถ่ายดวงจันทร์อยู่นะมันบังดวงอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็มีพวกโคโรนาอยู่ข้างๆนะก็เห็นเส้นสนามแม่เหล็กต่างๆนี่คือปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะครับแต่ถ้าใครจะรอให้เกิดที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะรอได้นะครับ
11เมษายน2613ครับลองนับดูว่าอีกกี่10ปี2613จะอยู่ถึงไหมค่ะถ้าแข็งแรงนี่ก็อาจจะนั่งแชร์ได้ดูอยู่ครับถ้าแข็งแรงอาจจะนั่งวิวแชร์ได้ดูอันนี้เหมือนกันฮะคล้ายๆกับที่ผมถ่ายพระจันทร์ตกหลังนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็เป็นดวงอาทิตย์นะครับใครอยากถ่ายภาพแบบนี้ถ่ายง่ายมากนะครับต้องบอกเลยว่าประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็หากล้องไปกับเลนส์เฮเล่พร้อมกับขาตั้งกล้องนะครับแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แหละอาจจะเอาฟิลเตอร์พวกที่เป็นฟิลเตอร์ตัดแสงไปสักหน่อยก็ได้นะครับแต่เมษายนมันฝุ่นฟ้าเยอะอยู่แล้วตอนเย็นนะครับอยู่แถวใกล้ๆกับมหาลัยเชียงใหม่นะครับเส้นคันคลองชลประทานตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปจะเห็นกลุ่มนักถ่ายภาพเนี่ยไปถ่ายกันแถวนั้นแหละเขาจะถ่ายใน5 6เนี่ยจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆคุณจะถ่ายภาพแบบนี้ได้สนุกนะฮะตลอดช่วงเดือนเมษายนที่เชียงใหม่ไปถ่ายดวงอาทิตย์ตกหลังพระธาตุได้ภาพเนี้ยผมตอนที่ผมเริ่มถ่ายเนี่ยผมก็นั่งดูแล้วก็ดวงที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นตกเนาะก็เปลี่ยนวันละ1องศาไปเรื่อยๆนะครับมันมีการปัดเหนือปัดใต้ก็ลองเอ๊ะแสดงว่ามันก็ต้องหนึ่งสิที่มันต้องไปตกอยู่ตรงมุมที่เราเห็นวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยก็ลองนั่งทำดูปรากฏว่าอ้าวมันเลยช่วงไปละผมรอมาปีนึงนะภาพนี้เนี่ยเพื่อจะถ่ายภาพเนี่ยรอมาปีนึงเพื่อให้ดวงอาทิตย์มันกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกหนึ่งของดาราศาสตร์นอกจากรอคอยแล้วยังต้องลุ้นด้วยว่าวันนั้นเวลานั้นที่เราจะถ่ายเนี่ยมันตรงกับที่เราคำนวณไปไหมนะครับมันก็ใช้หลักของเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับก็ใช้ทั้งวิทยาศาสตร์และก็เรื่องของศิลปศาสตร์ในการจะถ่ายภาพพวกนี้นะครับถึงได้ภาพแบบนี้มาครับอันนี้เวลาเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับพวกนี้ก็ใช้เลนส์วายถ่ายปรากฏการณ์ต่างๆนี่ก็มีความสวยงามนะครับนี่อันนี้กลางหัวเลยไปดูต่ออันนี้พระอาทิตย์ทรงกฎอีกภาพนึงอันนี้พระจันทร์ทรงกฎนะครับลองดูวันไหนอากาศเย็นๆนะครับฟ้าใสๆแล้วแอบมีเมฆบางๆแล้ววันนั้นมีดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยลองออกมาดูข้างนอกบ้านอาจจะมีโอกาสเห็นพระจันทร์ทรงกฎแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ไปดูต่อฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกวัตถุท้องฟ้าที่นานๆที่จะเข้ามาอย่างเช่นดาวหางนีโอไวท์นะฮะอย่างปีก่อนนะฮะที่เข้ามาก็หลายคนก็ออกไปตามถ่ายกันครับสวยมากนะฮะเห็นด้วยตาเปล่านี่ผมก็ไปถ่ายผมก็ไปขับรถไปถ่ายไปเรื่อยเห็นตรงไหนเป็นฉากหน้าสวยๆก็กดถ่ายเนี่ยอันนี้กวางเป็นฟางนะครับเป็นกวางฟางถ่ายเทียบกับดาวหางอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยบรรยากาศเวลาเราไปถ่ายก็ลองดูอีกภาพฮะก็จะเป็นประมาณแบบเป็นกวนๆนี่แหละนะครับนี่นะครับนี่อารมณ์ประมาณนี้หรือว่าปรากฏการณ์อีกแบบนึงก็คือฝนดาวตกนะครับอันนี้ก็คือฝนดาวตกนะครับที่เราถ่ายกันนะครับแล้วก็นี่นะครับฝนดาวตกอีกอันนึงนะครับก็เอาล่ะนะครับก็ทั้งหมดนี่แหละที่ผมแนะนำไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ใครนะครับช่วงท้ายนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะลองมาถ่ายภาพในทางดาราศาสตร์แบบมาราธอนนะฮะต้องบอกว่ามาราธอนไม่ได้หลับได้นอนเลยฮะต้องบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนก็ต้องทำใจนิดนึงจับกับผมได้นะครับในโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าโครงการอบรมถ่ายภาพ Astro Photography Marathon นะครับปี2021เราจะไปจัดกันนะครับที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะครับซึ่งเราร่วมกับทางอุทยานห้วยน้ำดังนะครับจะจัดขึ้นวันที่13นะครับถึงวันที่14นั่นหมายถึงว่า13เนี่ยนะครับตอนเช้ามีเวิร์กช็อปก่อนผมจะสอนเกี่ยวกับแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ทฤษฎีหลักการการถ่ายภาพหลังจากนั้นตอนบ่ายขับรถไปต่อครับขับรถไปต่อไปที่พื้นที่เราจะไปถ่ายภาพกันตั้งแต่เย็นเลยฮะรีบๆกินข้าวหรือไม่กินก็ได้แล้วแต่นะครับก็เริ่มถ่ายตั้งแต่แสงเย็นเลยถ่ายแสงเย็นถ่ายโซดิโคไลท์ถ่ายกลุ่มดาวถ่ายดีฟสกายต่อด้วยถ่ายเส้นแสงดาวช่วงนั้นเป็นช่วงพักแล้วก็ตื่นมาตีสามออกไปถ่ายทางช้างเผือกจนถึงเช้าครับไม่นอนสนใจก็เข้าไปสมัครกัน Astro Photography Marathon นะ21ฝากกันมาด้วยนะคะใช่นะครับค่ะสนุกมากๆค่ะโอเคก็
หลือช่วงท้ายๆอีกนิดหน่อยเองนะคะที่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีก่อนจะไปถ่ายดาวใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ครับถ้าใครอยากจะออกไปถ่ายดาวอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะฮะก็บอกว่าไฟที่ใช้ก็คือไฟฉายสีแดงนะครับที่เราใช้ผมจะใช้ไฟฉายแบบคาดหัวอย่างนี้นะครับหาซื้อตาม Shopee Lazada ทั่วไปก็มีนะครับก็จะใช้เป็นไฟฉายสีแดงและเป็นไฟฉายที่เวลาเราไปถ่ายภาพกันเนี่ยมันจะกวนชาวบ้านเขาน้อยที่สุดนะครับปลอดภัยกับตัวเองด้วยนะไม่มีใครเอาหินมาขว้างหัวเราโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่อาจารย์แนะนำใช่อย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้ Star Chart ใช่ไหมครับนอกจาก Star Chart เนี่ยให้ติดอีกแอปนึงครับดาวน์โหลดแอปนึงครับก็คือพวก Moon Calendar นะครับ Moon Calendar ก็คือเอาไว้ดูว่าวันนี้มีดวงจันทร์ขึ้นตกกี่โมงอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไว้ดูด้วยคือบางทีมันเป็นข้างขึ้นแต่เราดูว่าวันนี้มีดวงจันทร์นะแต่ว่าดวงจันทร์มันอาจจะตกสัก3ทุ่ม4ทุ่มตอนเช้าไม่กวนละถ่ายทางช่างเกือกได้นะครับก็ติดไว้และอีกแอปนึงก็จะเป็นเหมือนกับแอปเอาไว้เช็คตำแหน่งดาวเหนือแหละนะครับและอันนี้เลยไฮไลท์เลยเวลาไปนะฮะเวลาไปกับกวนเนี่ยให้ซื้ออุปกรณ์เนี่ยฮะผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันถูกมากร้อยกว่าบาทเองเรียกว่ากรีนนะฮะกรีนเลเซอร์พอยเตอร์เป็นเลเซอร์เราใช้ในการชี้ดาวอะครับถ้าเลเซอร์ในการพรีเซนเทชันมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับก็ใช้ไลท์ไปแต่กรีนเลเซอร์เนี่ยลองดูภาพทางขวานะฮะจะเป็นลำแสงขึ้นไปเลยเวลาเราจะถ่ายสตาร์เทรลเราจะถ่ายอ็อบเจกต์ตรงไหนเนี่ยอยากจะชี้ให้เพื่อนๆว่าเนี่ยให้ถ่ายไปมุมนี้ตำแหน่งนี้อย่างนี้นะฮะต้องใช้เลเซอร์ชี้ไปแล้วเวลาเขามองผ่านช่องวิวไฟเดอร์ของกล้องอ่ะเขาจะเห็นอ๋ออยู่ตรงนี้เขาจะได้สามารถจัดองค์ประกอบของภาพอ่ะได้สวยขึ้นโดยการใช้เลเซอร์เนี่ยในการไกด์ตำแหน่งในการถ่ายภาพพวกนี้นะครับโอ้โหอาจารย์มันแรงขนาดนั้นสามารถชี้ดาวได้ตรงได้ชัดเจนเลยเหรอคะอาจารย์มันคือระยะที่มันก็ไปหลายกิโลนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไปไกลมากแหละแต่ว่าในช่วงสายตาที่เรามองเห็นนะฮะมันก็เห็นเป็นแนวเหมือนกันหมดแหละแล้วก็สมมติถ้าเครื่องบินมาเนี่ยเขาเอาเลเซอร์ไปชี้ที่เครื่องบินนะฮะถึงเครื่องบินเลยนะครับถึงห้องนักบินเลยแต่อย่าทำนะฮะนี่ต้องบอกว่าอย่าทำเด็ดขาดนะครับมันผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายนะครับชี้ที่เครื่องบินเอาไปชี้ตำแหน่งดาวก็พอเวลามีเครื่องบินมาก็ปิดก่อนนะครับมันแรงให้มันแรงจริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบแรงถึงขั้นเอาไปชี้กระดาษแล้วกระดาษไหม้เนี่ยใช่นะครับขาตั้งกล้องจำเป็นครับบอกไปเลยนะครับขาตั้งกล้องจำเป็นถ้าใครอยากจะมาสายล่าดาวเนี่ยแนะนำนะฮะไม่ได้เชียร์นะฮะแต่ว่าแนะนำเฉยๆก็ควรจะใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยที่มันเป็นแบบพวกขาคาร์บอนอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราต้องแบกเปลี่ยนตำแหน่งใช่นะครับแล้วก็ใช้หัวของตัวจับหัวบอลเนี่ยนะฮะหารุ่นที่มันไม่ใช้น้ำมันนะจะดีที่สุดอันนี้ที่แนะนำบอกว่าไม่ใช่รุ่นที่เป็นน้ำมันเนี่ยให้ใช้หัวที่มันแห้งๆเนี่ยนะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเจออากาศเย็นๆไอ้พวกน้ำมันเนี่ยมันจะหนืดนะครับพอมันหนืดปั๊บปรับอะไรยากหมดเลยนะครับผมได้เจอบ่อยเลยอินทนนท์บางทีเหลือ0องศาอย่างเงี้ยนะฮะน้ำมันมันหนืดปรับอะไรยากต้องใช้แบบหัวที่ไม่มีน้ำมันอะไรเงี้ยครับก็จะดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงครับอุปกรณ์อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือดาวชัตเตอร์อันนี้ขาดไม่ได้นะครับสำหรับสายล่าดาวมีติดไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นสายที่ตั้งเวลาได้หรอกนะครับเอาแค่เป็นสายล่าชัตเตอร์อย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยมีแบบสายล่าชัตเตอร์ก็พอแล้วแล้วก็อันนึงก็คือพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้กันฝ้านะครับใครที่สนใจอยากจะทำอุปกรณ์นี้นะมีขายทั่วไปนะเขาเรียกว่าอุปกรณ์กันฝ้านะครับเอาไว้เป็นเหมือนกับเอาพันหน้ากล้องเวลาเราถ่ายภาพพวกเส้นแสงดาวในเวลากลางคืนเนี่ยเวลากล้องมันจะอุ่นอะไรเกาะหน้าหน้ากล้องฝ้านะคะต้องแชร์ครับค่ะเอาละอันนี้ก็อุปกรณ์ทั้งหมดครับนะคะโอ้โหจะเรียกว่าเป็นไลฟ์มาราธอนนะคะ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะที่โอ้ได้นั่งคุยกับอาจารย์แจ็คคือต้องบอกว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วเราต้องอาศัยทั้งความรู้ทางดาราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเราถึงจะสามารถถ่ายภาพเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากช่วงท้ายรายการก็อยากให้อาจารย์แจ็คช่วยฝากข้อคิดให้กับนักถ่ายภาพรุ่นใหม่กันด้วยนะคะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะถ่ายภาพศาสตร์
ครับก็พบว่าการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นการที่เราสามารถที่จะประยุกต์เอาทั้งเรื่องศิลปศาสตร์นะครับการจัดองค์ประกอบต่างๆมาร่วมกับการที่เราทุกวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็เอาวิทยามาใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยซึ่งมันจะทำให้การถ่ายภาพของเราทุกวันเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นและก็ได้ประโยชน์ด้วยรวมทั้งภาพถ่ายดาราศาสตร์ทุกภาพนะครับนอกจากความสวยงามทางด้านศิลปศาสตร์แล้วทุกภาพยังสามารถอธิบายด้วยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยครับก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับก็อยากจะถ่ายภาพดาวอะไรก็ทักๆมาได้นะครับทางสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเราก็ยินดีนะครับที่จะให้คำแนะนำต่างๆหรือจะมาเวิร์กช็อปกับเราก็ได้ครับยินดีครับขอบคุณอาจารย์แจ็คอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เนยเชื่อว่าทุกท่านนะคะคงจะได้รับความรู้และก็ประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพดาราศาสตร์ไปอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะเดือนหน้าค่ะเราจะพบกับพี่วินบัดดี้ในการถ่ายภาพเวดดิ้งนะคะซึ่งก็น่าสนุกมากๆแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเราก็หมดเวลากันแล้วนะคะวันนี้เนยอาจารย์แจ็คแล้วก็ทีมงานทุกท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะครับสวัสดีครับ